สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยครับวันนี้ผมขอหารือท่านประธานใน2ประเด็นครับท่านประธานครับประเด็นที่1เนื่องจากผมได้รับแจ้งเรื่องร้องเรียนมาจากคุณพรพงษ์เสาวคนนายกอบต.ทับลาดและคุณสวัสดิ์กัวจรัญสมาชิกอบต.ทับลาดแล้วก็คุณโกเมศเพชรโกมลครับกำนันตำบลทับลาดจังหวัดสระแก้วครับเรื่องช้างในอุทยานปางสีดาครับเข้ามาทำร้ายพืชผลการเกษตรครับท่านประธานของชาวบ้านหมู่12บ้านคลองยางครับตำบลทับลาดอำเภอตาพยาจังหวัดสระแก้วครับโดยฝูงช้างป่าเนี่ยประมาณ12เชือกครับท่านประธานได้เข้ามาในพื้นที่หมู่บ้านแล้วก็ทำลายพืชผลการเกษตรครับเช่นข้าวกล้วยมันสำปะหลังครับชาวบ้านได้รับความเสียหายในพื้นที่เนี่ยเป็นจำนวนมากครับหลายครัวเรือนครับได้รับความเดือดร้อนครับโดยช้างเนี่ยจะเข้ามาในเวลากลางคืนครับท่านประธานซึ่งเจ้าหน้าที่ของอุทยานปางสีดาครับได้เข้ามาดูบ้างครับแต่ก็ยังไม่ได้รับการแก้ไขแต่อย่างใดครับท่านประธานจึงขอฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับเข้ามาดูแลรับผิดชอบและก็เยียวยาชาวบ้านด้วยครับผมประเด็นที่2ครับท่านประธานผมได้รับการร้องเรียนจากพี่น้องประชาชนครับผ่านมายังทีมงานพรรคเพื่อไทยครับเขตจตุจักรหลัก4ครับถึงความเดือดร้อนครับเรื่องป้ายจราจรบริเวณถนนกำแพงเพชร6ครับจากอุโมงค์บางซื่อนะครับไปจนถึงตำบลหลัก6จังหวัดปทุมธานีครับท่านประธานโดยถนนเส้นนี้เนี่ยจะเป็นถนนที่ผ่านนะครับซอยเป็นจำนวนมากมีการสลับช่องจราจรไปมาครับ1เลนบ้าง2เลนบ้างบางทีก็เป็นวันเวย์ครับท่านประธานและไม่มีป้ายจราจรบอกที่ชัดเจนทำให้เกิดอุบัติเหตุรับเป็นรายวันเลยครับท่านประธานแล้วก็รวมถึงรั้วกั้นกันตกครับคลองระบายน้ำบริเวณทางเท้าหน้าชุมชนเคหสถานเจริญชัยครับท่านประธานซึ่งแต่เดิมเนี่ยมีรั้วอยู่ครับแต่พอมีการสร้างรถไฟฟ้าสายสีแดงครับท่านประธานก็ได้มีการรื้อถอนออกไปแล้วก็ไม่ได้มีการมานำมาติดตั้งเหมือนเดิมครับหลังจากมีการสร้างเสร็จแล้วครับท่านประธานทำให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งครับก็จึงขอฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับการรถไฟแห่งประเทศไทยครับกรุงเทพมหานครช่วยดำเนินการแก้ไขด้วยครับขอบคุณครับท่านประธานครับขอบคุณครับเชิญท่านกันพงษ์ประยูรศักดิ์ครับกราบเรียนท่านประธานที่เคารพผมอ.เอกกันพงษ์ประยูรศักดิ์นะครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคก้าวไกลนะครับในเขตมีบริสพันธ์สูงก็วันนี้ขออนุญาตหารือ3เรื่องหลักๆนะครับเป็นปัญหาพี่น้องของในเขตกทม.ทั้งหมดครับเรื่องแรกครับแรงงานต่างด้าวนะครับที่ทำงานผิดกฎหมายที่เข้ามาทำงานอาชีพสงวนของคนไทยกว่า27อาชีพนะครับตัวอย่างเช่นนะครับการขนของนะครับการอาชีพการขับรถแล้วก็เป็นการขายของนะครับเป็นพวกหับเร่แผงลอยต่างๆนะครับซึ่งตรงนี้เขาก็จะอยู่ในพื้นที่ออเอทเสร็จปุ๊บก็จะย้ายไปอีกพื้นที่หนึ่งเหมือนเขาเล่นเก้าอี้ดนตรีกับตำรวจอยู่ยังไงฝากกระทรวงแรงงานนะครับแล้วก็ฝากกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับพวกมหาดไทยด้วยนะครับเพราะว่าอันนี้เป็นปัญหาที่เขาย้ายไปทุกที่จริงๆแล้วสุดท้ายก็กลับมาที่มีนบุรีสะพานสูงที่เดิมครับนี่คือเรื่องที่1 นะครับเรื่องที่2ครับเป็นเรื่องของคุณครูอาสานะครับคุณครูเด็กเล็กครับเรามีเรื่องของศูนย์เด็กเล็กประมาณ292ศูนย์นะครับในกทม.มีคุณครูกว่า 2,000 ท่านครับคุณครูเหล่านี้มีสวัสดิการที่แทบว่าไม่มีดีกว่าครับน้อยมากถึงแม้ว่าจะได้เงินเดือนนะครับตามวุฒิการศึกษาก็จริงอยู่แต่สิ่งที่ได้ครับก็คือว่าเมื่อเด็กๆขาดหรือว่าเด็กๆน้อยลงเนี่ยครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือเขาก็จะไม่มีอาชีพเหล่านั้นจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันขึ้นอยู่กับจำนวนเด็กและคุณครูเหล่านี้ไม่เคยมีสวัสดิการใดๆเลยครับฝากครับกระทรวงศึกษาธิการแล้วก็กระทรวงพม.อันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากครับเพราะว่าเด็กๆที่อยู่ในการดูแลของคุณครูเหล่านั้นประมาณ 20,000 ท่านหรือ 20,000 คนนะครับอันนี้เป็นปัญหาใหญ่จริงนะครับที่ครอบคลุมทั้งกทม.นะครับและเรื่องสุดท้ายครับที่จะหารือวันนี้นะครับเป็นเรื่องของรถไฟฟ้า Airport Rail Link ครับสายสีแดงครับเราเข้าสู่เรื่องของสังคมสูงวัยครับและเขาขึ้นบันไดไม่ไหวครับทางพี่น้องในฝ่ายของพื้นที่โอเอ็กเขาบอกว่าอยากใช้ทำบันไดเลื่อนนะครับในรถไฟฟ้าสายสีแดงครับท่านประธานครับยังไงฝากไปทางพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกระทรวงคมนาคมนะครับทุกพื้นที่เลยก็มันไม่ใช่แค่สายสีแดงนะครับสายสีเหลืองก็เช่นครับบางทีเนี่ยเหมือนขึ้นบันไดเจ็ดชั้นนะครับนะแล้วเหนื่อยมากนะครับสุดท้ายแล้วลงไม่ไหวนะครับเหนื่อยมากสรุปนะครับอยากที่จะให้ข้าราชการไทยทำงานว่องไวได้ใจประชาชนขอบพระคุณท่านประธานครับ respect ครับขอเชิญท่านพลพีสุวรรณชวีครับกราบเรียนท่านประธานครับผมพลพีสุวรรณชวีครับนครราชสีมาเขต9ครับเรื่องแรกที่จะขอหารือท่านประธานในวันนี้คือเรื่องการก่อสร้างโรงพยาบาลห้วยแถลงนะครับซึ่งได้มีการลงนามสัญญาไปเมื่อเดือนมีนาปี65นะครับและหลังผ่านมาประมาณ20เดือนครับ
ตอนนี้เห็นแต่เสานะครับขอสไลด์ด้วยนะครับสวัสดีครับเนี่ยครับสภาพ20เดือนหลังจากลงสัญญามีแค่นี้ครับเนื่องจากตอนนี้พี่น้องประชาชนอำเภอแถลงเนี่ยมีการขยายตัวนะครับต้องรับการรักษาประจำนวดเพราะฉะนั้นหมอห้องพักและอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยไม่เพียงพอก็ขอท่านประธานนั้นได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเร่งรัดในการก่อสร้างด้วยนะครับเรื่องที่2ประปาภูมิภาคครับได้รับเรื่องร้องเรียนมาจากเทศบาลตำบลห้วยแถลงเทศบาลตำบลหินดาดนะครับเทศบาลตำบลจักรลาดประปาหมู่บ้านบ้านโนนวังตลาดไซชุมพวงบ้านช่องโคตำบลศรีละกออำเภอจักรลาดแล้วก็บ้านสามัคคาตำบลหลุงตะเคียนอำเภอห้วยแถลงนะครับสภาพของน้ำครับท่านประธานครับเดี๋ยวเป็นไปตามสไลด์ที่ผมจะขึ้นนะตอนนี้นะครับเป็นสภาพน้ำที่ไม่สามารถใช้ได้เลยนะครับไม่ว่าจะซักผ้าไม่ว่าจะอุปโภคบริโภคอาบน้ำหรือล้างรถนะครับมันไม่อยู่ในสภาพที่จะใช้ได้แล้วครับก็ขอท่านประธานได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้นช่วยดูแลด้วยนะครับเรื่องที่3ที่อยากจะปรึกษาท่านประธานหรือหารือท่านประธานในวันนี้ก็คือขุดลอกลำฉมวกครับลำฉมวกเป็นแหล่งน้ำที่ใหญ่มากแล้วก็ใช้ลำฉมวกน้ำในลำฉมวกเนี่ยใช้กันทั้งหมดประมาณ3อำเภอ4อำเภอนะครับก็มีพิมายจักรลาดห้วยแถลงแล้วก็ชุมพวงนะครับแต่สภาพของลำฉมวกนั้นไม่สามารถกักเก็บน้ำได้นะครับเนื่องจากไม่มีการขุดรอกมาเป็นระยะเวลานานก็ฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยมาลงดูแลด้วยนะครับเรื่องที่4ครับซ่อมแซมถนนหินดาดบ้านหนองปื้ดครับแล้วก็ถนนท้องถิ่นนมท39016นะครับหรือถนนบ้านหนองแมวนะครับแล้วก็ถนนบ้านกงรถหมู่ที่1ไปยังหมู่ที่2ทั้ง3เส้นนั้นไม่ได้อยู่ในสภาพที่สามารถให้กับพี่น้องประชาชนนั้นได้สัญจรได้โดยสะดวกแล้วนะครับจริงๆแล้วช่วงฤดูการฝนฤดูฝนที่ผ่านมาเนี่ยแค่เดินยังลำบากเลยนะครับก็ขอกราบเรียนท่านประธานส่งเรื่องนี้ต่อไปหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเรื่องสุดท้ายที่ผมจะหารือกับท่านประธานครับก็คือค่าตอบแทนให้กับพี่น้องชาวอสม.นะครับมติครม.นั้นได้อนุมัติค่าตอบแทนอสม.ขึ้นเป็น 2,000 บาทตั้งแต่7มีนาคมก็เชื่อว่าจะใช้เงินก็ประมาณในปีนี้แหละนะครับแต่ว่าอสม.นั้นไม่มั่นใจครับว่าสิ้นเดือนตุลาคมนี้นั้นจะได้ค่าตอบแทน 2,000 บาทหรือไม่ก็ขอให้ท่านประธานประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ประชาสัมพันธ์ให้อสม.นั้นเขาได้อุ่นใจนะครับว่าสิ่งที่เขาทำนั้นเขาจะได้ค่าตอบแทนที่เหมาะสมต่อไปครับขอบคุณท่านประธานครับครับขอบคุณครับเชิญท่านอมรเทศสมหมายครับท่านประธานที่เคารพกับผมนายอมรเทพสมหมายสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดศรีสะเกษเขต5พรรคเพื่อไทยท่านประธานที่เคารพครับผมได้รับร้องเรียนจากนายสาลีโพเจียอยู่บ้านเลขที่27หมู่3บ้านตานวลตำบลกันทอมอำเภอคุณหารจังหวัดศรีสะเกษบิดาของนายสุรยนต์โพเจียผู้เสียชีวิตซึ่งไปใช้แรงงานที่ทำงานที่ประเทศไต้หวันอย่างถูกต้องตามกฎหมายเสียชีวิตโดยครอบครัวของผู้เสียชีวิตได้ขอความอนุเคราะห์ในการติดตามให้การช่วยเหลือในด้านสิทธิประโยชน์ที่พึงได้ตามกฎหมายขอฝากท่านประธานไปถึงกระทรวงแรงงานครับเรื่องที่สองสถานที่ท่องเที่ยวในอำเภอคุณหารอำเภอพระสิงห์จังหวัดศรีสะเกษจังหวัดศรีสะเกษมีแหล่งท่องเที่ยวมากมายโดยเฉพาะในอำเภอคุณหารและอำเภอพระสิงห์มีน้ำตกเช่นน้ำตกสำลงเกียรติน้ำตกห้วยจันน้ำตกแซสโบซึ่งมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวเป็นจำนวนมากทั้งน้ำตกสามแห่งที่กล่าวมาไม่มีศาลาหรือที่พักหลังคาวันใดฝนตกนักท่องเที่ยวไม่มีที่หลบฝนจะรับประทานอาหารก็ต้องรับประทานอาหารท่ามกลางสายฝนนักท่องเที่ยวบางส่วนจึงเลือกที่จะเดินทางกลับทั้งที่บางคนบางคณะเพิ่งจะมาถึงทำให้พ่อค้าแม่ค้าเสียโอกาสในการค้าขายกับผมขอเสนอให้กรมป่าไม้และกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชจัดสร้างศาลาที่พักให้นักท่องเที่ยวและก็เสนอไปถึงท่านประธานผ่านไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยากให้น้ำตกทั้ง3แห่งให้น้ำตกตลอดปีขอบคุณท่านประธานครับขอบคุณครับเชิญท่านธนยศทิมสุวรรณครับใจเย็นหน่อยครับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับผมนายธนยศทิมสุวรรณสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเลยอำเภอวังสะพุงอำเภอภูเรืออำเภอด่านซ้ายอำเภอนายแห้วพรรคภูมิใจไทย
วันนี้ผมมีประเด็นหารือกับท่านประธานทั้งหมด4ประเด็นครับ1ครับผมถนนทางหลวงหมายเลขรบกวนไฟโสดขอสไลด์ด้วยนะครับถนนทางหลวงหมายเลข2114ช่วงตำบลนาดีตำบลปักหมันอำเภอด่านซ้ายนะครับซึ่งยังขยายหลายทางไม่แล้วเสร็จนั้นนะครับผมถนนเส้นนี้นะครับเป็นถนนเลียบกับแม่น้ำเหืองนะครับกั้นพรมแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศลาวนะครับรถบรรทุกขนาดใหญ่ใช้ขนส่งสินค้าและวิ่งผ่านกลางหมู่บ้านนะครับแต่กับมีขนาดเล็กนะครับชำรุดหลายจุดจึงเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งนะครับเรื่องที่2นะครับถนนและคอสะพานคับแคบนะครับถนนทางหลวงหมายเลข2016ช่วงโค้งภูเซี่ยวนะครับจนถึงสะพานบ้านบุ่งค้อตำบลทรายขาวอำเภอวังสะพุงนะครับถนนช่วงดังกล่าวแคบนะครับแล้วก็สะพานเนี่ยเป็นโค้งหักศอกนะครับไม่มีไฟส่องสว่างนะครับไม่มีไฟเตือนโค้งนะครับทำให้เกิดอุบัติเหตุเป็นประจำนะครับเรื่องที่3นะครับถนนที่เชื่อมระหว่างบ้านป่าบ่าตำบลป่าบ่านะครับถึงบ้านบงตำบลท่าศาลานะครับแล้วก็ถนนที่เชื่อมระหว่างตำบลบ้านบงตำบลท่าศาลานะครับถึงบ้านห้วยลาดตำบลสารตมอำเภอภูเรือนะครับผมถนน2เส้นนี้นะครับเป็นถนนเส้นหลักที่เกษตรกรใช้ในการเข้าไปทำไร่ทำสวนนะครับแล้วก็ใช้สัญจรนะครับผมแต่ช่วงหน้าฝนนะครับเส้นทางไม่สามารถใช้ได้เลยนะครับทำให้ชาวบ้านนะครับได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมากนะครับเรื่องที่4เรื่องสุดท้ายนะครับสะพานข้ามลำน้ำห้วยทบนะครับตำบลทรายขาวอำเภอวังสะพุงนะครับเนื่องด้วยสะพานแห่งนี้นะครับชาวบ้านนะครับได้สมทบร่วมเงินกันนะครับในการสร้างนะครับเพื่อการสัญจรแล้วก็ลำเลียงผลผลิตทางการเกษตรนะครับแต่ช่วงหน้าฝนนะครับน้ำตกท่วมขังสะพานนะครับไม่สามารถใช้งานได้นะครับก็จึงขอความกรุณาท่านประธานนะครับผมทำหนังสือถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับจัดสรรงบประมาณนะครับเพื่อความสะดวกและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้กับพี่น้องประชาชนนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับเชิญท่านณัฐพงศ์สุมโนธรรมครับเรียนท่านประธานที่เคารพนะครับผมนายณัฐพงศ์สุมโนธรรมนะครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต1จังหวัดสมุทรสาครพรรคก้าวไกลครับวันนี้ผมขออนุญาตปรึกษาหารือกับท่านประธาน2เรื่องด้วยกันนะครับเรื่องแรกนะครับถนนสค2004นะครับแยกทางหลวงหมายเลข35สารพันท้ายนรสิงห์กิโลเมตรที่9บวก685ถึงกิโลเมตรที่11บวก960นะครับมีประชาชนแจ้งว่านะครับไฟริมถนนดังกล่าวได้ชำรุดดับมืดมานานนะครับประชาชนและร้านอาหารบริเวณนั้นนะครับได้รับผลกระทบเป็นอย่างมากนะครับเสี่ยงต่ออุบัติเหตุและการถูกจี้ปล้นนะครับนอกจากนี้นะครับที่ผ่านมานะครับสาเหตุโดยมากที่ไฟสาธารณะดับนะครับมาจากการขโมยตัดสายไฟไปขายนะครับจึงฝากท่านประธานนะครับประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับช่วยกวดขันดูแลสอดส่องการกระทำผิดรวมถึงระหว่างที่กำลังอยู่ระหว่างการซ่อมแซมช่วยดูแลความปลอดภัยให้ประชาชนและฝากท่านประธานประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปซ่อมแซมแก้ไขปัญหาให้ประชาชนโดยไวครับเรื่องที่2นะครับเรื่องสะพานข้ามฝั่งนะครับโดยเฉพาะบริเวณสะพานมหาชัยที่ขณะนี้นะครับเศรษฐกิจและชุมชนบริเวณนั้นนะครับมีการขยายตัวอย่างรวดเร็วเป็นเส้นทางหลักในการเดินทางของประชาชนและการขนส่งของภาคธุรกิจนะครับแต่ถนนนะครับบริเวณนี้นะครับมีจุดข้ามเพียงจุดเดียวเท่านั้นเองนะครับส่งผลให้สะพานถูกใช้งานอย่างหนักจนต้องมีการปิดซ่อมต่อหม้อเพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นได้และเมื่อปิดซ่อมสะพานนะครับรถย่อมติดนะครับก็เป็นเรื่องเข้าใจได้ครับท่านประธานสร้างความไม่สะดวกให้กับพี่น้องประชาชนเป็นอย่างมากนะครับหรือแม้แต่ในยามปกตินะครับด้วยการขยายตัวของชุมชนสะพานมหาชัยก็มีการถูกใช้สัญจรกันอย่างหนาแน่นนะครับด้วยเหตุนี้เพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจการท่องเที่ยวคุณภาพชีวิตของประชาชนและสำคัญคือป้องกันความสูญเสียจากอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนะครับหากสะพานมหาชัยยังมีเพียงแห่งเดียวอย่างนี้อยู่ต่อไปนะครับที่ถูกใช้งานอย่างหนักจากการขยายตัวของพื้นที่เศรษฐกิจและชุมชนนะครับจึงฝากท่านประธานนะครับประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับในการเร่งแก้ไขปัญหากับพี่น้องประชาชนตามที่เห็นสมควรด้วยครับขอบคุณครับขอบคุณครับเชิญท่านพัฒนาสรรพโสครับขอบคุณมากครับท่านประธานกับเรียนท่านประธานผมพัฒนาสรรพโสสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสกลนครพรรคเพื่อไทยผมมีเรื่องหารือท่านประธานอยู่2เรื่องครับเรื่องแรกครับอยากจะหารือท่านประธานผ่านไปยังการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสว่างแดนดินนะครับช่วยมาขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำซึ่งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยซองดาวนะครับซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของสาขาสว่างแดนดินเนี่ย
เขาได้สำรวจแล้วก็เสนอขยายเขต13สายทางในพื้นที่ตำบลปทุมวาปีนะครับซึ่งในรายละเอียดครัวเรือนข้อกำหนดต่างๆเนี่ยถูกต้องตามระเบียบซึ่งระยะเวลาที่ขอมาก็ปีกว่าๆแล้วนะครับอย่างน้อยก็ควรจะพิจารณาให้กับพี่น้องประชาชนเรื่องที่2นะครับเป็นเรื่องเดิมนะครับขอสไลด์ด้วยครับเรื่องเดิมนะครับก็คือบ้านนนท์เจริญนะครับตำบลกกปลาซิวซึ่งผมเคยหารือในสภาแห่งนี้นะครับหลังจากผมหารือนะครับเขายื่นหนังสือขอกรมป่าไม้มา3ปีนะครับหารือเสร็จวันที่2เนี่ยก็กรมป่าไม้ก็อนุญาตนะครับแล้วก็ส่งเรื่องต่อไปยังกรมทรัพยากรนะครับไปกระทรวงทรัพยากรขอสไลด์ที่2ครับปัญหาอีกแล้วนะฮะท่านประธานผมขึ้นทีไรในสไลด์ในปัญหานี่คือแผนที่นะครับขอสไลด์ต่อไปครับผมจะให้ดูพื้นที่นะครับสไลด์ถัดไปครับก็คือหลังจากเดิมเนี่ยเป็นสะพานไม้นะครับซึ่งสัญจรไม่ได้ท้องถิ่นนะครับอบต.กกปลาซิวเขาก็มาก่อสร้างสะพานแล้วก็มาเตรียมนะครับใช้งบท้องถิ่นเนี่ยมาเตรียมถนนคสล.รอแค่สะพานนะครับชาวบ้านเนี่ยอบต.กกปลาซิวก็ไปของบประมาณนะครับจากกรมทางหลวงชนบทแต่มันติดปัญหาตรงที่ว่าส่งไปกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยตอนนี้ยังอยู่หน้าห้องท่านรัฐมนตรีนะครับไม่ทราบว่าทำไมถึงไม่อนุญาตนะครับถ้าบอกเขาผิดระเบียบตรงไหนก็ต้องตอบกลับมาครับพี่น้องบ้านนนท์เจริญเขารออยู่นะครับทางหลวงชนบทเนี่ยเขารออยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยฝากเสียงดังๆนะครับถึงท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรนะครับว่าพี่น้องบ้านนนท์เจริญนะครับตำบลกกปลาซิวนะครับจังหวัดสงขลาเขารออนุญาตนะครับจากกระทรวงแล้วเขาจะได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปกราบขอบคุณมากครับขอบคุณครับเชิญท่านพัศรินรามวงศ์ครับค่ะเรียนท่านประธานที่เคารพค่ะดิฉันพัศรินดาวงศ์ค่ะผู้แทนราษฎรชาวบางซื่อดุสิตค่ะแขวงถนนนครชัยศรีพรรคก้าวไกลค่ะวันนี้ดิฉันมีเรื่องปรึกษาหารือกับท่านประธานดังนี้ค่ะเรื่องที่1ค่ะไฟทางไม่ส่องสว่างบริเวณสถานีกลางบางซื่อค่ะขอให้การไฟฟ้าเข้าไปติดไฟส่องสว่างให้กับบริเวณแถวสถานีกลางบางซื่อด้วยค่ะประชาชนสัญจรอย่างยากลำบากมากค่ะเรื่องที่2ค่ะขอให้ติดตั้งสัญญาณไฟจราจรแยกวัดสะพานสูงค่ะประชาชนสัญจรไปมานะคะชาวบ้านต่างบอกว่าเป็นแยกวัดใจค่ะใครจะล้มใครจะรอดขึ้นอยู่กับดวงค่ะดังนั้นจึงขอให้มีการติดตั้งสัญญาณไฟจราจรจะได้ปลอดภัยมากขึ้นค่ะเรื่องที่3ค่ะขอให้มีอุปกรณ์ให้อาสาสมัครกู้ภัยชุมชนค่ะในช่วงหน้าฝนที่ผ่านมานะคะฝนตกแทบทุกวันค่ะเขตบางซื่อเขตดุสิตเป็นพื้นที่ที่มีตรอกแล้วก็ซอกซอยเยอะมากค่ะงูเข้ามากินแมวในบ้านนะคะเกิดความเสี่ยงต่อประชาชนเมื่อเจ้าหน้าที่กู้ภัยเข้าไปในบ้านค่ะก็ไม่มีอุปกรณ์นะคะใช้มือเปล่าในการจับงูนะคะก็ขอฝากท่านประธานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยค่ะเพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประชาชนค่ะเรื่องที่4ค่ะฝุ่นจากการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วงค่ะประชาชนที่อยู่ละแวกนะคะตลอดตนจนเขตบางโพแถวบริเวณบางโพนะคะเส้นทางสามเสนนะคะเกิดโรคภูมิแพ้โรคผิวหนังนะคะเกิดผลเสียต่อระบบทางเดินหายใจค่ะยิ่งช่วงหน้าหนาวนะคะแล้วก็ฝุ่น PM 2.5 เนี่ยค่ะเกิดทำให้แพ้ฝุ่นเยอะขึ้นมากค่ะขอฝากท่านประธานไปด้วยค่ะเรื่องที่5ค่ะฐานข้อมูลของหน่วยงานรัฐที่ไม่ตรงกันค่ะรัฐนะคะอัปเดตไม่ตรงกันประชาชนไม่สามารถประกอบธุรกิจได้ค่ะกรณีนี้เป็นเรื่องการขอใบอนุญาตจำหน่ายสุรานะคะที่เขตบางซื่อประชาชื่นนะคะร้านบอมเบย์บัตรนะคะจึงขอให้หน่วยงานราชการปรับฐานข้อมูลให้ตรงกันค่ะเรื่องที่6ค่ะขอให้มีสวัสดิการด้านความปลอดภัยในอาชีพนะคะและทรัพย์สินของอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานครค่ะเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่อาสาสมัครในการช่วยเหลือเยียวยาผู้เคยใช้สารเสพติดและผู้ป่วยจิตเวชในชุมชนค่ะหลายครั้งนะคะที่เจ้าหน้าที่ต้องกังวลถึงความปลอดภัยแล้วก็ในการปฏิบัติงานจึงอยากฝากท่านประธานค่ะถึงมาตรการความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ค่ะเรื่องที่7ค่ะดิฉันขอฝากอีกครั้งนะคะในการปรึกษาหารือครั้งที่แล้วนะคะก็ยังไม่ได้รับคำตอบเลยในเรื่องของสถานบันเทิงชีบาร์นะคะที่ส่งเสียงนะคะไปในละแวกโดยรอบนะคะของชุมชนในเขตบางซื่อนะคะโดยที่ร้านนี้นะคะไม่มีใบอนุญาตประกอบกิจการนะคะเปิดได้อย่างไรถึง6ปีนะคะประชาชนใช้ชีวิตลำบากอยากย่างยิ่งนะคะผวาเสียงดังทะลุโสตประสาทนะคะขอความคืบหน้าในข้อร้องเรียนนี้ด้วยค่ะขอบพระคุณค่ะขอบคุณครับเชิญท่านปรเมศจินาครับท่านปรเมศพร้อมไหมครับผมขอข้ามก่อนนะครับเชิญท่านคำพองเทพคำครับ
กับเรียนท่านประธานที่เคารพครับผมคำพองเทพคำผู้แทนราษฎรชื่อรายชื่อพรรคก้าวไกลสัดส่วนภาคอีสานนะครับมีเรื่องหารือท่านประธานอย่างนี้นะครับปีนี้82หนแต่ฝนดีขนาดครับท่านประธานที่ภาคอีสานนี่ข้าวงามมากผลผลิตน่าจะดีนะครับแต่บางพื้นที่ก็มีน้ำท่วมนะครับมีน้ำท่วมที่อุบลนี่เสียหายประมาณแสนไร่นะครับยโสธรร้อยเอ็ดนะครับโพนทองนี่หนักหนาสาหัสเลยครับท่านประธานอยากจะหารือท่านประธานว่ารัฐบาลได้เตรียมการที่จะมีการเรื่องราคาข้าวนะครับสำหรับข้าวที่จะมีปริมาณออกมานะครับรวมถึงการช่วยเหลือเยียวยานะครับพี่น้องที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมยังไงมีการเตรียมการหรือยังนะครับถนนของกรมทางหลวงชนบทครับท่านประธานทั่วภาคอีสานเนี่ยนะครับก็เสียหายกันทุกหมายเลขนะครับทั้งอุดรขอนแก่นนี่เสียหายหมดนะครับก็คิดว่าน่าจะมีการบูรณะแทนที่จะใช้เอาเงินดิจิตอลมาแจกนะครับเอาไปลงทุนสร้างงานสร้างบูรณะชุมชนหมู่บ้านตำบลดีไหมครับท่านประธานท่านประธานครับมีเรื่องของการใช้งบประมาณนะครับปีงบประมาณงบกลางของปี66นะครับในการทำโครงการ BCG เศรษฐกิจ BCG นะครับเดี๋ยวผมจะเอาเอกสารให้ท่านดูปรากฏว่ามีการโอนเงินเข้าไปให้กับแกนนำพรรคการเมืองรัฐบาลชุดที่แล้วและชุดนี้ก็เข้ามาด้วยนะครับโอนทั้งวันทั้งคืนนะครับโอนทั้งวันทั้งคืนเลยทีเดียวนะครับอีกเรื่องนึงนะครับท่านประธานเรื่องของพี่น้องเสื้อแดงที่ตอนนี้พ้นคุกออกมาแล้วนะครับแต่ก็ได้รับความยากลำบากในการดำรงชีวิตวีรบุรุษประชาธิปไตยนะครับมีสหายได้เป็นส.ส.ได้เป็นรัฐมนตรีแต่คนกลุ่มนี้นะครับยังเดือดร้อนเป็นหนี้เป็นสินไม่มีเงินในการไม่มีเครดิตไม่มีทุนในการประกอบอาชีพรัฐบาลชุดนี้ไปช่วยไปโอบรัดเขาหน่อยได้ไหมครับท่านประธานให้เขาได้มีที่ยืนให้เขามีที่ทำกินนะครับประทังชีวิตในฐานะที่เป็นวีรบุรุษประชาธิปไตยครับขอบคุณครับท่านประธานขอบคุณครับเชิญท่านทศพรเสรีรักษ์ครับครับขอข้ามนะครับท่านเท่าพิภพลิ้มจิตตกรครับข้ามนะครับเชิญท่านบัญชาเดชเจริญศิริกุลครับข้ามนะครับกลับเรียนเชิญท่านถากรครับบัญชาครับท่านประธานครับกราบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพครับผมบัญชาเดชเจริญศิริกุลนะครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคท้องที่ไทยนะครับขอหารือท่านประธานตามข้อบังคับประชุมสภาดังนี้ครับกระผมได้รับการร้องเรียนนะครับมาจากพี่น้องกำนันผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ชาวบ้านนะครับของจังหวัดชัยภูมินะครับพี่น้องได้รับความเดือดร้อนมาจากการสร้างเขื่อนอ่างเก็บน้ำลำชีนะครับในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ชนประทานนะในโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำลำชีอันเนื่องมาจากโครงการพระราชดำริอำเภอหนองบัวละเวและอำเภอบ้านขว้าของจังหวัดชัยภูมินะครับตามพิกัด PQT นะครับ984-485นะครับแผนที่มาตราส่วน1ส่วนต่อ 50,000 นะครับตามระหว่างเส้นแบ่งเขตของสันเขื่อนนะครับ 1,580 เมตรพื้นที่ถูกเวียนคืน 18,000 ไร่นะครับตามงบประมาณทั้งสิ้น 3,100 ล้านบาทรวมก่อสร้างทั้งหมดนะครับประมาณ900ล้านบาทเนื่องจากพี่น้องประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากการไม่เป็นธรรมในการจ่ายเวียนคืนที่ดินนะครับซึ่งที่ดินถูกเอานำไปใช้ตั้งแต่ปี63นะครับจนถึงปัจจุบันเนี่ยพี่น้องก็เดือดร้อนที่ไม่สามารถเข้าไปทำกินในพื้นที่นั้นได้แล้วก็ค่าเวียนคืนก็ยังไม่ได้คืนอีกหลายๆก็มีความเดือดร้อนก็ได้ไปประท้วงกันอยู่นะครับจนถึงปัจจุบันจนถึงทุกวันนี้นะครับเมื่อวันที่16ก็เข้าไปประท้วงกันอยู่อีกรอบหนึ่งจากความไม่ชัดเจนของเจ้าที่ที่ปฏิบัติงานนะครับคือนายสุวิทย์ชูเกิดนะครับหัวหน้าฝ่ายจัดหาที่ดินรวมถึงผู้ร่วมงานคือนายสนจินดาสงวนนะครับผอ.โครงการหลังจากนั้นชาวบ้านได้นัดรวมตัวกันนะครับปักหลักกางเต็นท์บริเวณโครงการนะครับเมื่อวันที่14สิงหาคมจนถึงปัจจุบันก็ยังไม่มีความชัดเจนกับชาวบ้านนะครับโดยชาวบ้านได้ยื่นหนังสือร้องเรียน
ต่อไปตามที่หน่วยงานต่างๆนะครับเรื่องนี้เป็นความเดือดร้อนของชาวบ้านจริงๆนะครับผมก็เลยฝากหารือประธานผ่านไปถึงท่านนายกรัฐมนตรีครับผ่านไปถึงรัฐมนตรีและถึงอธิบดีกรมชลประทานนะครับให้เร่งรัดช่วยเหลือชาวบ้านในเขตพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อนโดยเร่งด่วนนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับเชิญท่านถากรตันทสิทธิ์ครับครับเรียนท่านประธานที่เคารพครับกับผมนายถากรตันทสิทธิ์บัญชีรายชื่อพรรคไทยสร้างไทยครับผมขออนุญาตหารือท่านประธานปัญหาใหญ่3เรื่องครับที่กำลังส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกและส่งผลกระทบต่อเนื่องถึงเศรษฐกิจไทยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ครับเพื่อเสนอให้รัฐบาลรีบหามาตรการรองรับทั้งระยะสั้นและระยะปานกลางดังนี้ครับ 1. สถานการณ์สงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนซึ่งยังคงยืดเยื้อยาวนานต่อไปนับถึงวันนี้570วันเต็มๆครับผลกระทบของสงครามกระเทือนไปทั่วโลกราคาน้ำมันราคาพลังงานพุ่งกระฉูดการคมนาคมขนส่งสภาวะชะงักกันส่งผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นตามมา 2. สถานการณ์สงครามระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮามาสซ้ำเติมให้สถานการณ์โลกซึ่งยังเพิ่มความตึงเครียดอยู่แล้วยิ่งเพิ่มความตึงเครียดมากยิ่งขึ้นไม่รู้สงครามจะจบลงเมื่อไหร่และสงครามจะขยายตัวจะขยายวงเพิ่มเติมอีกเมื่อไหร่อย่างไรแม้ประเทศไทยจะวางตัวเป็นกลางแต่ก็ได้รับผลกระทบจากแรงงานที่ไปทำงานที่อิสราเอลกว่า 30,000 คนแรงงานคนไทยโดนลูดหลงจากพิษสงครามเสียชีวิตไปแล้ว30คนมากเป็นอันดับ2รองจากอเมริกาถูกจับเป็นตัวประกัน19คนและบาดเจ็บ16คนรัฐบาลไทยต้องรีบจัดหาเครื่องบินลำเลียงรับแรงงานไทยอีก 8,400 คนเพื่อกลับไทยโดยเร็วที่สุดพิษของสงครามอิสราเอลกับฮามาสยิ่งฉุดรั้งให้เศรษฐกิจของโลกซึ่งเดิมก็ถดถอยหนักอยู่แล้วยิ่งถดถอยลงกว่าเดิมอีกราคาพลังงานเกิดภาวะผันผวนจนมีนักวิเคราะห์ประเมินว่าถ้าอิสราเอลกับฮามาสสลบกันไม่หยุดและบานปลายกลายเป็นความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกราคาน้ำมันในโลกในตลาดโลกอาจจะพุ่งแตะถึง150เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลขนาดน้ำมันดิบโลกในขณะนี้เฉลี่ย88เหรียญต่อบาร์เรลราคาน้ำมันดิบขายปลีกในขณะในบ้านเรายังแพงขนาดนี้ถ้าราคาน้ำมันโลกพุ่งกระฉูดถึง150เหรียญสหรัฐจริงราคาขายปลีกน้ำมันในไทยจะแพงขึ้นอีกเกือบ2เท่าตัวในราคาปัจจุบันแล้วประชาชนจะอยู่กันอย่างไรต่อไปครับเมื่อราคาน้ำมันแพงข้าวของทุกอย่างก็ต้องแพงเป็นเงาตามตัวมาเพราะน้ำมันคือทุนการผลิตของสินค้าที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้ประเด็นสุดท้ายครับท่านประธานครับตลาดหุ้นไทยที่ดิ่งเหวอย่างหนักดัชนีต่ำกว่า 1,400 จุดเงินทุนไหลออกมูลค่าที่หายไปในตลาดกว่า 1.7 ล้านล้านบาทในระยะเวลา40วันเศษค่าเงินบาทอ่อนตัวเลขหนี้สินครัวเรือนขยับขึ้นสูงถึง16ล้านล้านบาทเฉลี่ยครัวเรือนละประมาณ800,000บาทเศษอัตราดอกเบี้ยแพงสุดในรอบ10ปีสภาวะสงครามที่เกิดขึ้นเป็นสัญญาณบ่งชี้เศรษฐกิจไทยอยู่ในขั้นวิกฤตประชาชนมีรายได้ต่ำหนี้กระจายรวยกระจุกฝากท่านประธานถึงกราบเรียนถึงท่านนายกรัฐมนตรีเพื่อเตรียมหามาตรการรองรับปัญหาใหญ่ๆ3เรื่องดังกล่าวเพราะเป็นเรื่องเพราะรัฐบาลชุดนี้เป็นรัฐบาลที่มาจากประชาธิปไตยจึงเป็นความหวังของพี่น้องประชาชนที่ฝากไว้กับรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาเหล่านี้ครับฝากเพิ่มเติมอีกเรื่องครับท่านประธานครับท่านครับหมดเวลาแล้วครับขออนุญาตนะครับเดี๋ยวเรื่องที่เหลือมาที่หน้าบัลลังก์นะครับเกินมา1นาทีแล้วครับขอโทษด้วยครับขอบคุณครับท่านครับต่อไปเชิญท่านนนท์ไพศาลลิ้มเจริญกิจครับเรียนประธานสภาที่เคารพครับผมนนท์ไพศาลลิ้มเจริญกิจสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคก้าวไกลจังหวัดนนทบุรีเขตเลือกตั้งที่8บางบัวทองไซน้อยนะครับวันนี้ขออนุญาตนำเรื่องหารือท่านประธานผ่านไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะครับถึงแผนการจัดทำรถไฟฟ้า EV ครับขออนุญาตสไลด์ด้วยครับผมรบกวนหยุดเวลาให้ผมได้ไหมครับขออนุญาตสไลด์ครับ175ครับฝ่ายโสดถ้าจำเป็นยังไงหยุดเวลาก่อนนะครับขอสไลด์นิดหนึ่งครับฝ่ายโสดครับนนท์ไพศาลลิ้มเจริญกิจครับนั่นเลยไม่เป็นไรส่งย้อนหลังได้ไหมครับขอโทษครับท่านนนท์โอเคครับงั้นขออนุญาตหารือผ่านไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมครับถึงแผนการทำรถไฟฟ้า EV นะครับเพื่อบริการขนส่งสาธารณะในท้องถิ่นให้กับพี่น้องประชาชนชาวอำเภอบางบัวทองและก็อำเภอไซน้อยนะครับที่ครอบคลุมประชากรกว่า
300,000 คนนะครับที่ขาดตกบกพร่องในการใช้รถไฟฟ้านะครับเพราะว่าเนื่องจากไม่ว่าจะเป็นถนนวัดลาดประดุกนะครับถนนบางกรวยไซน้อยนะครับแล้วก็ถนนบ้านกล้วยไซน้อยนะครับที่มีประชากรพี่น้องบางบัวทองไซน้อยอาศัยอยู่บริเวณมากมายนะครับแล้วก็มีเด็กนักเรียนนะครับที่จำเป็นต้องใช้รถโดยสารนะครับทุกวันนี้นะครับพี่น้องประชาชนชาวเขต8จังหวัดนนทบุรีนะครับโหนรถ2แถวนะครับลูกหลานนะครับมีความอันตรายเป็นอย่างมากนะครับหากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเห็นถึงความปลอดภัยเห็นถึงความสำคัญของพี่น้องประชาชนรบกวนนะครับเสนอแผนนะครับขนส่งสาธารณะ EV นะครับเพื่อเชื่อมต่อตามแนวรถไฟฟ้าสายสีม่วงนะครับแล้วก็สายสีแดงนะครับแล้วก็อีกเส้นนึงนะครับที่อยากให้ทำนะครับก็คือพุ่งตรงไปยังสถานีบางว่าเพื่อเชื่อมต่อ BTS นะครับผมยังไงก็ฝากรัฐมนตรีนะครับหารือกับท้องถิ่นทำเป็นแผนนำเสนอพี่น้องประชาชนนะครับยังดีกว่าที่จะไปลดเฉพาะค่ารถไฟฟ้า20บาทเนื่องจากว่าจะออกจากบ้านแล้วใช้เงินเป็นร้อยนะครับกว่าจะถึงรถไฟฟ้า20บาทขอบคุณครับผมขอบคุณครับเชิญท่านสนองเทพอักษรนรงค์ครับท่านประธานที่เคารพท่านสมาชิกผู้มีเกียรติกระผมสนองเทพอักษรนรงค์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคภูมิใจไทยเขตเลือกตั้งที่1จังหวัดบุรีรัมย์ท่านประธานที่เคารพครับประการแรกผมต้องขอกราบขอบพระคุณท่านนายกรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่สามารถลำเลียงเอาพี่น้องแรงงานจากอิสราเอลมาได้จังหวัดบุรีรัมย์ของผมเนี่ยมีแรงงานไปทำงานอยู่ที่อิสราเอลประมาณ 1,400 คนเวลานี้กลับมาส่วนหนึ่งนะครับแต่ก็ยังค้างอยู่อีกเป็นจำนวนมากครับประการสำคัญต้องขอบพระคุณท่านรัฐมนตรีพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะครับที่บูรณาการกันทำให้งานสำเร็จประการสำคัญเลยก็คือกองทัพอากาศที่ได้ส่งเครื่องบินของกองทัพอากาศไปรับแรงงานของคนไทยของเรากลับสู่ภูมิลำเนาทำให้พี่น้องประชาชนได้หูตาสว่างนะครับและก็รู้ว่าทหารมีไว้ทำไมประการที่สองครับได้รับการร้องเรียนจากพี่น้ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะเป็นสมาชิกสภาเทศบาลสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดท่านนายกเทศมนตรีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดค่าตอบแทนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเหล่านี้ครั้งสุดท้ายมีการปรับขึ้นในปีพ.ศ. 2554เป็นเวลา10กว่าปีแล้วครับนะครับกำนันผู้ใหญ่บ้านอสม.แล้วก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดเล็กคืออบต.ได้มีการปรับแล้วแต่ส่วนของเทศบาลและองค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้นยังไม่ได้มีการปรับขอความกรุณาจากรัฐบาลได้พิจารณาปรับเพื่อให้บุคลากรเหล่านี้สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรีนะครับก็ฝากทางท่านรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยและท่านนายกรัฐมนตรีได้พิจารณาถึงเรื่องนี้ด้วยขอบพระคุณมากครับขอบคุณครับเชิญท่านวนิดานพสิทธิ์ครับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันวรรณิดานพสิทธิ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชลบุรีเขต2พรรคก้าวไกลอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีค่ะประกอบไปด้วย4เทศบาลได้แก่เทศบาลเมืองชลบุรีเทศบาลเมืองบ้านสวนเทศบาลตำบลบางทรายและเทศบาลตำบลนาป่าดิฉันมีเรื่องหารือกับท่านประธานขอให้หน่วยงานให้ความสำคัญในเรื่องของความปลอดภัยแก่ประชาชนในพื้นที่ค่ะพื้นที่ของดิฉันเป็นที่ตั้งของส่วนราชการหลายส่วนด้วยกันค่ะไม่ว่าจะเป็นศาลจังหวัดอัยการจังหวัดและสารากลางจังหวัดชลบุรีนอกจากนี้แล้วพื้นที่ตัวเมืองชลบุรีก็ยังมีพี่น้องประชาชนอาศัยอยู่อย่างหนาแน่นค่ะและจังหวัดชลบุรีก็เป็นหนึ่งในจังหวัดของพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษหรือ EEC และทำรายได้ให้กับประเทศเป็นลำดับต้นๆค่ะแต่ท่านประธานที่เคารพคะหากมองในเรื่องของความปลอดภัยมันเทียบกันไม่ได้ค่ะกับเมืองท่องเที่ยวและเมืองเศรษฐกิจของประเทศดิฉันเป็นผู้แทนราษฎรที่อยู่เขตเมืองท่องเที่ยวและเมืองเศรษฐกิจดิฉันอยากเห็นจังหวัดของดิฉันมีความปลอดภัยมีมาตรการป้องกันภัยในชีวิตและทรัพย์สินหนึ่งในหลายมาตรการที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนได้คือกล้องวงจรปิดค่ะในพื้นที่สาธารณะ
ดิฉันในฐานะผู้แทนราษฎรได้รับคำร้องเรียนจากพี่น้องประชาชนในพื้นที่ว่าพอเกิดอุบัติเหตุในพื้นที่ขอดูกล้องวงจรปิดเทศบาลก็แจ้งว่ากล้องเสียความสำคัญของการมีกล้องไม่ใช่เพียงแต่บันทึกเหตุการณ์ต่างๆเท่านั้นค่ะยังสามารถป้องกันการเกิดอาชญากรรมในพื้นที่ได้อีกด้วยค่ะท่านประธานดิฉันเคยนำเรื่องนี้หารือกับเทศบาลบ้านสวนในพื้นที่ของดิฉันแล้วแต่ไม่ได้รับความสนใจเท่าที่ควรค่ะกล้องวงจรปิดมี800กว่าตัวแต่สามารถใช้ได้เพียง300ตัวเท่านั้นขอให้ท่านประธานแจ้งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะขอให้ความสำคัญกับเรื่องความปลอดภัยในพื้นที่สิ่งที่ดิฉันเรียนท่านประธานนั้นเป็นสิ่งที่พี่น้องประชาชนอยากให้มีและอยากให้ทำค่ะดิฉันขอกราบเรียนท่านประธานด้วยความเคารพ ให้มีหนังสือไปยังหน่วยงานในพื้นที่ให้ดำเนินการติดตั้งกล้องวงจรปิดเพื่อเป็นมาตรการรับรู้ทางหน่วยราชการที่ตระหนักถึงความปลอดภัยและความเชื่อมั่นกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ของดิฉันค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับเชิญท่านพัทรพงศ์พัทรประสิทธิ์ครับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมพัทรพงศ์พัทรประสิทธิ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพิจิตรเขต1พรรคภูมิใจไทยครับวันนี้ผมมีเรื่องหารือกับท่านประธานเรื่องแรกก็คือการขอขยายเขตโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดงโครงการส่งน้ำท่อทองแดงจำกัดการส่งน้ำมาแค่ตำบลประชาสุขสันต์อำเภอลานกระบือจังหวัดกำแพงเพชรและส่งไปอำเภอคีรีมาศอำเภอกงไกรลาศจังหวัดสุโขทัยอำเภอวชิรบารมีเป็นเขตติดต่อกับอำเภอลานกระบืออำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชรอำเภอบางระกำจังหวัดพิษณุโลกตำบลหนองหลุมอำเภอวังโมกจะอยู่ในเขตอำเภอวชิรบารมีจังหวัดพิจิตรเมื่อถึงฤดูทำการเกษตรไม่มีน้ำทำการเกษตรเมื่อถึงฤดูน้ำหลากน้ำก็ไหลจากอำเภอลานกระบือและอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชรมาท่วมในอำเภอวชิรบารมีของจังหวัดพิจิตรทุกปีเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมผมขอฝากท่านประธานนำเรียนไปยังกรมชลประทานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพท่อทองแดง NC3 และขยายแนวเขตคลองส่งน้ำด้วยครับทราบมาว่าทางกรมชลประทานเคยทำการศึกษาเรื่องการปรับปรุงประสิทธิภาพท่อทองแดงนี้มาแล้วการจะขยายพื้นที่ชลประทานนอกเขตได้จะต้องส่งน้ำเพื่อไปยังพื้นที่เพาะปลูกของเกษตรอย่างน้อยเกษตรกรอย่างน้อย1ครอบหรือรอบการปลูกต่อปีทางกรมชลเองก็ไม่มั่นใจว่าจะสามารถส่งน้ำได้ครบหรือไม่และการส่งน้ำผ่านท่อทองแดงคลอง NC3 มีประสิทธิภาพเพียง 50-60% คือเวลาน้ำไหลมาจะซึมลงดินประมาณ 50% เรื่องที่2โครงการประตูระบายน้ำฝายวังจิกอำเภอโพประทับช้างจังหวัดพิจิตรผู้รับเหมาชนะงานประมูลก่อสร้าง231ล้านเริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่5พฤศจิกายน2559สิ้นสุดสัญญาวันที่1สิงหาคม2562เกือบ7ปีแล้วยังสร้างไม่เสร็จผมจะขอฝากท่านประธานนำเรียนไปยังกรมชลประทานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้ช่วยติดตามเรื่องนี้ด้วยครับขอบคุณครับขอบคุณครับเชิญท่านพลากรพิมพนิชครับกราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมนายพลากรพิมพนิชสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกาฬสินธุ์เขตอำเภอยางตลาดอำเภอคลองชัยพรรคเพื่อไทยครับมีเรื่องร้องเรียนจากพี่น้องประชาชนเรื่องถนนครับถนนเส้นข้อ1ถนนเส้นดอนตะปู่บ้านโนนสูงหมู่9มาบ้านนางามหมู่6ตำบลโนนสูงอำเภอยางตลาด2ถนนสาย4แยกกำนันถึงปากทางบ้านตูมที่ตั้งหมู่1ตำบลเขาพนอน3ถนนเข้าบ้านหนองหัวช้างหมู่6ตำบลหัวนาคำอำเภอยางตลาดผิวจราจรชำรุดระยะทาง300เมตร4ถนนเส้นบ้านหัวงัวตำบลยางตลาดหมู่7หมู่8เชื่อมไปตำบลอุ่มเม่าอำเภอยางตลาดระยะทาง2กิโลเมตร5ถนนบ้านโคกสีไปบ้านหนองบัวไปบ้านขามตำบลคลองขามอำเภอยางตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์ระยะทาง3กิโลเมตร6ถนนเส้นบ้านห้วยเตยหมู่6บ้านเตยคำตำบลเวออำเภอยางตลาดระยะทาง500เมตร7ถนนเชื่อม3ตำบลคือตำบลคลองชัยพัฒนาตำบลเหล่ากลางตำบลลำชีเป็นหลุมเป็นบ่อมีน้ำขังสัญจรไปมาลำบากระยะทาง2กิโลเมตร8ถนนทางเข้าหมู่บ้านหมู่7บ้านคำมะยางตำบลหนองอีเท่าอำเภอยางตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์ระยะทาง500เมตร9ถนนเชื่อม2ตำบลข้างโรงแรมลุงอรุณหมู่7บ้านเหล่าแดงตำบลคลองชัยพัฒนา
อำเภอคลองชัยระยะทาง2กิโลเมตร10ทางหลวง AH12 กาฬสินธุ์ขอนแก่นยาวไปถึงหน้าวัดป่าอัมพวันถนนแตกเป็นหลุมเป็นบ่อระยะทาง750เมตรฝากไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับฝากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ช่วยตรวจสอบดูแลด้วยครับขอบคุณครับขอบคุณครับเชิญท่านกมลทัศน์กิติสุนทรสกุลครับเรียนประธานสภาผู้แทนราษฎรดิฉันกมลทัศน์กิติสุนทรสกุลผู้แทนราษฎรจังหวัดระยองเขต1พรรคก้าวไกลดิฉันขอหารือกับท่านประธานเพียงเรื่องเดียวแต่สำคัญมากนะคะสำหรับพ่อแม่พี่น้องที่ต้องเผชิญกับภัยธรรมชาติอย่างเช่นน้ำท่วมพอทุกครั้งที่โดนน้ำท่วมมีมูลค่าความเสียหายที่มากโขแต่ระเบียบราชการในการชดเชยเยียวยาตามไม่เคยทันค่ะท่านประธานความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้นซ้ำแล้วซ้ำอีกแต่ว่าระเบียบราชการยังไม่ได้ถูกแก้ไขให้ตามทันกับความเสียหายนั้นๆดิฉันได้รับข้อกังวลใจนะคะจากพ่อแม่พี่น้องในตำบลทับมาจังหวัดระยองในเรื่องของการชดเชยเยียวยาน้ำท่วมเมื่อครั้งวันที่3ตุลาคมที่ผ่านมาซึ่งมีหนังสือราชการออกมาแล้วนะคะเป็นหนังสือราชการที่ออกทันทีในขณะที่มีน้ำท่วมและก็ตอนนี้นะคะทางเทศบาลเองก็ได้ให้ประชาชนได้มาลงทะเบียนแล้วทางเจ้าหน้าที่ก็ได้ไปสำรวจน้ำท่วมกันแล้วแต่ก็ยังมีข้อกังวลในเรื่องของระเบียบการจ่ายเงินทดลองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติฉุกเฉินที่อาจทำให้การจ่ายเงินไม่สมเหตุสมผลและไม่สอดคล้องกับความเสียหายจริงยกตัวอย่างเช่นนะคะท่านประธานบ้านที่โดนน้ำท่วมสูงกว่า60เซนติเมตรตู้เย็นโซฟาเฟอร์นิเจอร์ของใช้ที่มีมูลค่าสูงๆเนี่ยเสียหายใช้ไม่ได้ต้องทิ้งต้องซ่อมแต่พอเจ้าหน้าที่มาสำรวจบอกว่าของใช้เหล่านี้ไม่สามารถจ่ายเป็นค่าเงินเป็นค่าชดเชยเยียวยาให้ได้จะจ่ายเฉพาะความเสียหายของตัวบ้านและก็ที่ติดกับตัวบ้านเท่านั้นหรืออย่างเช่นน้ำท่วมรถยนต์ซึ่งเป็นเครื่องมือทำมาหากินของประชาชนถูกน้ำท่วมจนมิดคันแบบนี้แต่เจ้าหน้าที่บอกว่าจะจ่ายให้เฉพาะที่ท่วมตัวบ้านเท่านั้นแบบนี้ก็แย่นะคะท่านประธานประชาชนจะต้องถูกซ้ำเติมกันไปถึงไหนกำลังจะตั้งตัวได้โดนน้ำท่วมซ้ำแล้วซ้ำอีกช้ำแล้วก็ช้ำอีกระบบเตือนภัยก็ไม่มีการระบายน้ำก็ไม่ดีน้ำท่วมทีชดเชยเยียวยาก็เล็กน้อยจึงขอเรียนท่านประธานผ่านไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้พิจารณาชดเชยเยียวยาผู้ที่ประสบภัยน้ำท่วมให้เหมาะสมและก็สอดคล้องกับความเป็นจริงและสุดท้ายนะคะดิฉันขอให้ท่านประธานช่วยเร่งรัดติดตามข้อหารือต่างๆที่เพื่อนสมาชิกได้ทำการหารือกันไปแล้วนะคะให้ติดตามเร่งรัดให้ด้วยค่ะเพราะว่าหลายๆข้อหารือยังไม่ได้คำตอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขอบพระคุณค่ะครับขอบคุณครับเชิญท่านสุกโนมัทธาครับท่านประธานที่เคารพผมสุกโนมัทธาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดยะลาเขต2พรรคประชาชาติวันนี้ผมมีปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนขอหารืออยู่3เรื่องด้วยกันเรื่องที่1นะครับผมได้รับการร้องเรียนจากนายอดุลสุโคตสายคะนะครับเป็นนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบานลออำเภอรามันจังหวัดยะลาเนื่องจากเขื่อนกันตลิ่งที่เป็นแนวป้องกันตลิ่งที่บริเวณชุมชนบ้านละแอบ้านบุกาปาละหมู่ที่5หมู่ที่7ชำรุดเสียหายก็อยากร้องประสานผ่านท่านประธานถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคือกรมโยธาธิการกระทรวงมหาดไทยนะครับส่วนเรื่องที่2ผมได้รับการร้องเรียนจากผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่8ตำบลบุดีอำเภอเมืองจังหวัดยะลาเรื่องขอให้รื้อถอนโรงเรียนอาคารเรียนหลังเก่าซึ่งชำรุดเกรงว่าจะเกิดอันตรายกับลูกหลานของพี่น้องประชาชนที่อยู่ในโรงเรียนที่มาศึกษาอยู่เนื่องจากสภาพที่เห็นนะครับเสาค้ำยันของอาคารแตกเห็นเหล็กอยู่นะครับก็อยากฝากถึงกระทรวงศึกษาธิการให้จัดสรรงบประมาณในการรื้อถอนและก็สร้างอาคารใหม่ทดแทนอาคารหลังเก่าให้กับโรงเรียนบ้านบุดีตำบลบุดีอำเภอเมืองจังหวัดยะลาส่วนเรื่องที่3นะครับผมก็ได้รับการร้องเรียนจากผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่8และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบุดีเรื่องปัญหาถนนเส้นทางสัญจรของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ตำบลบุดี4สายหลักได้แก่สายบ้านบุซิ่งบ้านกระโปรงดาระสายศูนย์เด็กเล็กถึงโรงเรียนบ้านบุดีและสายบ้านตึงงอถึงกระโปรงดาระเวลาจะเข้าหน้าฝนนะครับตอนนี้สภาพถนนพังเสียหายชำรุดก็อยากร้องเรียน
ผ่านท่านประธานถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคือกรมโยธาธิการกระทรวงมหาดไทยให้จัดสรรงบประมาณดำเนินการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนก็ขอฝากท่านประธานว่าหลายๆเรื่องที่ผมได้หารือวันนี้ได้รับการตอบสนองจากรัฐบาลแต่หลายเรื่องก็ยังไม่มีความคืบหน้าก็อยากฝากท่านประธานได้กำชับหลังจากนี้ผมก็อยากฝากเอกสารถึงท่านด้วยเพื่อให้ประกอบรายละเอียดในการปรึกษาหารือครับขอบคุณครับขอบคุณครับเชิญท่านณพลเชยคำแหงครับครับขอข้ามก่อนนะครับครับผมครับกราบเรียนท่านประธานที่เคารพครับกับผมณพลเชยคำแหงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดหนองบัวลำภูเขต3พรรคเพื่อไทยครับขอหารือถึงปัญหาความเดือดร้อนในพื้นที่กับท่านประธานเป็นจำนวน3เรื่องดังต่อไปนี้นะครับเรื่องที่1ผมได้รับเรื่องร้องเรียนจากชาวบ้านในพื้นที่ว่าถนนหนทางของชาวอำเภอสุวรรณคูหาที่สัญจรไปมาลำบากมากครับโดยเฉพาะถนนเชื่อมเข้าสู่ตัวอำเภอจะไปว่าที่การอำเภอจะไปโรงพยาบาลจะไปธนาคารจะไปส่งลูกหลานไปโรงเรียนประจำอำเภอก็แสนลำบากยากเข็ญครับเป็นอย่างนี้มาเป็นเวลาช้านานแล้วครับเส้นทางที่ไปตัวอำเภอเป็นเส้นทางที่คาบเกี่ยวกับหลายตำบล นะครับเช่นถนนบ้านบนศรีวิไลไปวิจิตรพัฒนาประมาณ10กิโลครับท่านประธานถนนจากบ้านต้องตำบลบ้านโคกไปอำเภอสุวรรณประมาณ9กิโลเมตรถนนทางเข้าบ้านส้มปล่อยไปค่ายเมืองแสนประมาณ5กิโลถนนกลางบ้านกุดฮูไปชมพูทองประมาณ5กิโลถนนบ้านโคกไปตำบลบุญทันประมาณ13กิโลครับและถนนในโนนอุดมไปบ้านเซินอีกประมาณ5กิโลไปยังตัวอำเภอสวนคูหาทั้งหมดนี้คือถนนทางเข้าหมู่บ้านที่จะไปเชื่อมต่อกับอำเภอสวนคูหาซึ่งลำบากมาช้านานแล้วครับเรื่องที่2ครับผมได้รับข้อมูลจากพระครูศรีปัญญาวิสิทธิ์เจ้าอาวาสวัดสิริบุญธรรมตำบลกุดดินจีและนายกกวีนายกเทศมนตรีตำบลนาหนองทุ่มก็เป็นเรื่องถนนเช่นเดียวกันครับแต่ข้ามมาฝั่งอำเภอนากลางนะครับโดยเฉพาะเส้นทางทุ่งโพมายังตำบลกกเคาะอำเภอนากลางมีระยะทางประมาณ8กิโลครับเป็นเส้นทางที่ใช้สัญจรไปมาหลายหมู่บ้านเพื่อจะเข้าไปยังตัวอำเภอนากลางชำรุดเสียหายมากครับท่านประธานครับขอให้เร่งแก้ไขโดยด่วนเพราะถ้าเกิดการซ่อมแก้ไขแล้วก็จะใช้เส้นทางนี้ได้หลายตำบลทีเดียวครับอีกเส้นหนึ่งก็คืออำเภอของอำเภอนากลางเช่นเดียวกันครับฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปดูเส้นทางเส้นภูดินทองไปตำบลกุดแห่มีระยะทางประมาณ8กิโลเมตรครับชาวบ้านเรียกถนนเส้นนี้ว่าถนนดาวอังคารดูจากภาพนะครับขอให้หน่วยงานเข้าไปดูแลสอดส่องได้โดยด่วนนะครับในเรื่องสุดท้ายครับเรื่องที่3ผมได้รับเรื่องประสานงานความร่วมมือจากนายอำเภอนากลางนายอำเภอทศพลจากบุญมาเป็นเรื่องของน้ำครับเนื่องจากลำพะเนียงของอำเภอนากลางเป็นแม่น้ำที่มาจากจังหวัดเลยทอดยาวเป็นเส้นเลือดใหญ่ของคนในอำเภอนะครับมีขาดการดูแลสภาพแวดล้อมของลำน้ำนะครับทำให้ลำน้ำที่ห้วยเชื่อมกับลำพะเนียงรับน้ำได้ไม่เพียงพอและระบายน้ำได้ไม่ทันส่งผลให้เกิดความตื้นเขินมีวัชพืชมากัดกั้นทางระบายน้ำส่งผลทำให้ฤดูฝนระบายน้ำไม่ทันครับในระหว่างที่มีหน้าฝนน้ำก็จะท่วมถนนอย่างที่เห็นในภาพนะครับก็อยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับได้อนุมัติงบประมาณจากกรมชลประทานมาขุดลอกคลองเพื่อจะให้แม่น้ำเส้นเลือดใหญ่ของอำเภอนากลางนี้เป็นแม่น้ำที่หล่อเลี้ยงหลากหลายหมื่นชีวิตในพื้นที่เช่นเคยเหมือนในอดีตขอฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผ่านไปยังท่านประธานนะครับขอรายงานทั้ง3เรื่องเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับขอบคุณครับเชิญท่านสมดุลอุจเจริญครับครับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมสมดุลอุจเจริญสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต7จังหวัดเชียงใหม่พรรคก้าวไกลประกอบด้วยอำเภอฝางอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่เมื่อวันที่21ตุลาคมที่ผ่านมาได้มีกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวอำเภอแม่อายและอำเภอฝางเข้ามาร้องเรียนเรื่องได้รับผลกระทบจากข้าวราคาตกต่ำสวนทางกับราคาต้นทุนการผลิตเรียกร้องต้องการให้ผู้ประกอบการโรงสีข้าวและสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่เข้ามารับซื้อข้าวในราคาที่เป็นธรรมให้เกษตรกรไม่ขาดทุนซึ่งในอนาคตมีแนวโน้มว่าราคาจะถูกลงอีกจึงอยากให้ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยเหลือพยุงราคาข้าวไม่ให้ตกต่ำไปกว่านี้และขณะนี้ต้นทุนการผลิตมีการขยับราคาขึ้นทุกปีสวนทางกับราคาขายที่นับวันจะถูกลงขอเรียนผ่านท่านประธานไปยังภาครัฐ
ให้เข้ามาแก้ไขควบคุมราคาต้นทุนการผลิตเช่นเมล็ดพันธุ์ข้าวปุ๋ยยาฆ่าแมลงสารกำจัดวัชพืชและเครื่องมือต่างๆให้มีราคาถูกลงซึ่งขณะนี้มีราคาสูงมากการผลิตข้าวที่มีต้นทุนสูงเลยทำให้เกิดความเดือดร้อนไม่มีความมั่นคงในอาชีพการปลูกข้าวของเกษตรกรอยากให้รัฐบาลเตรียมการสำหรับปีต่อๆไปให้ประสานผู้ค้าส่งออกข้าวผู้ค้าภายในประเทศให้มีการจัดซื้อในปริมาณที่เหมาะสมกับการผลิตที่ออกมาต่อปีรวมทั้งเตรียมงบประมาณในการช่วยเหลือผู้ปลูกข้าวไม่ต้องรอให้เกิดการเรียกร้องเช่นทุกปีที่ผ่านมาขอบคุณครับท่านประธานครับขอบคุณครับเชิญท่านนิยมวิวัฒนาดิษฐกุลครับครับเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพผมนิยมวิวัฒนาดิษฐกุลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดแพร่นะครับก็เป็นที่ทราบกันดีนะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงฤดูการเก็บเกี่ยวนะครับของภาคเหนือนะครับทั้งข้าวข้าวเหนียวข้าวเจ้าแล้วก็ข้าวโพดนะครับแต่ราคาสินค้าการเกษตรพวกนี้ช่วงนี้ผันผวนนะครับที่ว่าผันผวนก็คือลงมาเรื่อยๆนะครับปีนี้ข้าวน่าจะราคาแพงที่สุดในรอบ16ปีนะครับเพราะว่าอินเดียก็ไม่ส่งออกผลผลิตก็ต่ำเพราะว่าฝนทิ้งช่วงโรคระบาดนะครับแต่ว่าราคาข้าวก็ยังลดลงนะครับแต่ก็ต้องขอขอบคุณทางกระทรวงพาณิชย์นะครับโดยท่านรัฐมนตรีภูมิธรรมนะครับที่ได้มีโครงการพาณิชย์ช่วยชาวนาซึ่งช่วงนี้ก็จะซื้อข้าวเปลือกเหนียวนะครับในราคาที่สูงกว่าตลาด200บาทต่อตันนะครับโดยการซื้อผ่านสหกรณ์การเกษตรแต่ละอำเภอนะครับเป้าหมายที่7จังหวัดภาคเหนือแล้วก็ 30,000 ตันนะครับแต่จริงๆแล้วก็เป็นจำนวนเพียงน้อยนิดนะครับเพราะฉะนั้นดึงขอให้ทางรัฐบาลรีบออกมาตรการต่างๆที่จะรองรับข้าวที่จะออกมาทั้งระบบนะครับและก็เช่นเดียวกันนะครับข้าวโพดช่วงนี้ก็ภาคเหนือเราก็ปลูกกันเยอะนะครับแล้วก็ผลผลิตกำลังจะออกราคาก็ตกต่ำลงนะครับก็แบบกรณีเดียวกันนะครับเรื่องที่2ครับอันนี้เป็นเรื่องความเดือดร้อนของประชาชนนะครับเป็นเรื่องที่ขอเรียกชื่อว่าเรื่องถังเขียวกันแล้วกันนะครับของกรมทรัพยากรน้ำบาดาลโดยเขียนไว้ว่าโครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชนนะครับปี2564แล้วมีวงเล็บด้วยนะครับว่างบกลางโดยกรมทรัพยากรน้ำบาดาลนะครับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับซึ่งมีหลายสิบแห่งนะครับในจังหวัดแพร่นะครับนะครับเร่งสร้างมากนะครับในช่วงก่อนเลือกตั้งนะครับแต่ปัจจุบันนี้ปรากฏว่าบางแห่งใช้ได้บางแห่งใช้ไม่ได้เลยนะครับเรียกว่าใช้ไม่ได้ 100% นะครับอย่างเช่นที่ตำบลน้ำเลาอำเภอร้องกวางจังหวัดแพร่ตำบลหัวเมืองอำเภอ2คือไม่มีน้ำเลยนะครับก็คงจะต้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับช่วยไปดูด้วยนะครับแล้วก็แก้ไขนะครับเพราะฉะนั้นก็คงจะเป็นอนุสาวรีย์ไว้ให้ลูกหลานไว้ดูต่อไปนะครับขอบพระคุณท่านประธานสภาครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับเชิญท่านเจษฎาดนตรีสนอครับผมข้ามนะครับเชิญท่านอวยพรศรีชาวลิตครับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันอวยพรศรีชาวลิตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครศรีธรรมราชเขต9พรรคประชาธิปัตย์ค่ะวันนี้ได้นำปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข4141ในพื้นที่อำเภอท่าศาลามาหารือต่อท่านประธาน2เรื่องค่ะเรื่องแรกค่ะเกี่ยวกับปัญหาการจราจรบริเวณสี่แยกวัดโหนดตำบลโพทองอำเภอท่าศาลาจุดดังกล่าวเป็นพื้นที่ชุมชนมีทั้งตลาดโรงเรียนวัดและมัสยิดใช้เป็นเส้นทางลัดสำหรับการเดินทางไปยังสนามบินทำให้ปริมาณรถจำนวนมากและวิ่งด้วยความเร็วสูงแต่ไม่มีสัญญาณไฟจราจรจึงเกิดอุบัติเหตุเฉียวชนบาดเจ็บและเสียชีวิตบ่อยครั้งเบื้องต้นดิฉันได้ประสานไปยังผอ.แขวงการทางนครศรีธรรมราชที่1และทราบว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการเรื่องจัดกรรมสิทธิ์
ชาวบ้านในพื้นที่ได้ขวากร้องเรียนไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าต้องให้บาดเจ็บและตายอีกกี่ศพถึงจะมีควายแดงคะท่านประธานดิฉันจึงหารือท่านประธานไปยังกรมทางหลวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขอให้พิจารณาจัดสรรงบประมาณเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยเร็วด้วยค่ะเรื่องที่สองค่ะจากความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนการใช้รถใช้ถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข4141ในช่วงเวลากลางคืนระหว่างบ้านวัดโหนดหมู่ที่1ตำบลโมกขลานถึงตำบลทอนหงอำเภอพรหมคีรีระยะทางกว่า10กิโลเมตรบางช่วงเป็นทางโค้งไม่มีไขว้คว้าส่องสว่างแม้แต่ดวงเดียวสภาพบนถนนมืดสนิทเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งบางรายบาดเจ็บและถึงขั้นเสียชีวิตดิฉันได้ประสานไปยังองค์การบริหารส่วนตำบลโมกขลานและทราบว่าขณะนี้ได้เสนอขอสนับสนุนงบประมาณโครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างเพื่อป้องกันอุบัติเหตุลดความสูญเสียและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนดิฉันจึงขอหารือท่านประธานไปยังกรมทางหลวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเดินหน้าผลักดันดังกล่าวเพื่อลดการสูญเสียของพี่น้องประชาชนด้วยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับเชิญท่านอนันต์ปรีดาสุทธิจิตครับกราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมอนันต์ปรีดาสุทธิจิตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชลบุรีพรรคเพื่อไทยวันนี้จะหารือท่านประธาน4เรื่องด้วยกันครับเนื่องจากต้นเดือนที่ผ่านมานั้นมีพื้นที่หลายจังหวัดน้ำท่วมแต่ผิดกับจังหวัดชลบุรีผมนั้นน้ำยังไหลลงอ่างทุกอ่างนั้นยังไม่กี่เปอร์เซ็นต์พี่น้องประชาชนนั้นเกิดความกังวลใจโดยเฉพาะอ่างรัชโลธรอันเนื่องมาจากพระรามหลีมีขออนุญาตฮะตอนนี้สปริงเกอร์นั้นยังเหลืออีกประมาณ2เมตรที่น้ำจะล้นสปริงเกอร์แล้วก็กรมชลประทานนั้นได้สูบน้ำส่งไปหลายๆพื้นที่พี่น้องประชาชนนั้นเกิดความวิตกกังวลกลัว อีกหลายเดือนนั้นจะไม่มีน้ำใช้แล้วก็อยากจะให้ท่านประธานนั้นทำหนังสือถึงกรมชลประทานอยากจะสอบถามว่าท่านดูดน้ำส่งไปนั้นดูดน้ำไปที่ไหนบ้างอาจจะไปขายให้บริษัทเอกชนหรือเปล่าเนื่องจากโครงการอ่างพระหลีนั้นไม่สามารถที่จะเอาน้ำนั้นไปขายให้เอกชนเนื่องจากเราใช้ได้การอุปโภคบริโภคขอใช้ต่อไปฮะเรื่อยๆฮะครับประการที่สองครับเนื่องจากอำเภอพระนิคมจังหวัดชลบุรีนั้นตำบลโคกเพาะไร่หลักทองท่าข้ามวัดโบสถ์วัดหลวงหน้าพระธาตุนั้นเป็นพื้นที่ที่เป็นทุ่งนาเป็นส่วนใหญ่แล้วทางนั้นจะครอบรอบๆอ่างนั้นรอบๆทางนั้นจะเป็นทางสัญจรที่ประมาณ 2-3 เมตรไม่สามารถที่จะลดสวนกันได้อยากจะให้ธรรมทานนั้นทำหนังสือถึงกรมส่งเสริมนั้นอุดหนุนงบประมาณลงไปในพื้นที่ตำบลที่ผมได้กล่าวมาเพื่อทำขยายคลองให้เป็นรูปตัวยูแล้วจะทำให้ทางนั้นเพิ่มขึ้นไปอีกเมตร50ประการที่3นะฮะเส้นทาง331จากสี่แยกหนองปือไปถึงสี่แยกเนินหินนั้นเป็นทางหลวงหลักแล้วก็ได้ความทรุดเสียหายเป็นจำนวนมากกว่าท่านประธานให้ทางหลวงนั้นรีบทำการซ่อมแก้ไขโดยด่วนประการสุดท้ายครับเส้นทางจากพระนิคมไป8ริ้วจากพระนิคมไปชลบุรีนั้นเกาะกลางนั้นหญ้าขึ้นสูงมากเนื่องจากว่าเกาะกลางนั้นไม่สามารถที่จะทำพื้นที่สวยได้แต่ตอนนี้หญ้านั้นขึ้นสูงถึง 2-3 เมตรฝากท่านประธานให้หน่วยงานที่รับผิดชอบนั้นมาตัดหญ้าแล้วก็ไม่จำเป็นนั้นผมว่าเกาะกลางนั้นน่าจะออกเนื่องจากขวางทางน้ำแล้วก็ทำให้น้ำท่วมที่หน้าโรงเรียนอีเทคเป็นประจำครับขอบคุณครับท่านประธานครับขอบคุณครับเชิญท่านยุทธการรัตนมาศครับเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพผมว่าที่ร้อยโทยุทธการรัตนมาศสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครศรีธรรมราชพรรคประชาธิปัตย์เขตอำเภอชะอวดอำเภอเชียนใหญ่อำเภอเฉลิมพระเกียรติท่านประธานที่เคารพครับผมได้รับเรื่องร้องทุกข์จากนายพัฒนวิทย์ตั้งเส้งนายกเทศมนตรีตำบลชะอวดอำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชเรื่องขยะล้นพื้นที่จัดเก็บซึ่งตั้งอยู่ในเขตขององค์การบริหารส่วนตำบลชะอวดโดยมีปริมาณขยะกองขยะเป็นภูเขาประมาณ 70,000 ตันเนื่องจากเทศบาลตำบลชะอวดต้องรับปริมาณขยะจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในเขตอำเภอเชวดและเขตอำเภอใกล้เคียงท้องถิ่นวันละประมาณ20ตันเฉลี่ยเดือนละ600ตันปีละประมาณ 7,200 ตันซึ่งเป็นขยะที่ไม่มากเมื่อเทียบเคียงกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆทั่วประเทศไทยแต่เนื่องจากเทศบาลตำบลเชวดเป็นเทศบาลตำบลขนาดเล็กยกฐานะจากสุขาภิบาลตำบลเชวดเป็นเทศบาลตำบลเชวดมีรายได้จากการจัดเก็บน้อยมากครับท่านประธานจึงต้องแบกภาระเกินกำลังรายได้ของเทศบาลหากจะให้เอกชนมาลงทุนกำจัดขยะเป็นพลังงานอาจจะไม่คุ้มทุนในระยะยาวท่านประธานที่เคารพครับผมเชื่อว่าเรื่องขยะมีปัญหาทุกท้องถิ่นทั่วประเทศไทยและมีเพื่อนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในสภาแห่งนี้อภิปรายไปหลายคนหลายวาระแล้วครับท่านประธานผมจึงเรียนท่านประธานไปยังกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยถึงนายกรัฐมนตรีให้กำหนดแนวทางในการแก้ปัญหาขยะเป็นวาระแห่งชาติอีกเรื่องหนึ่งโดยการสนับสนุนงบประมาณหรือแนวทางในแก้ไขปัญหากรอบระยะเวลาให้เสร็จสิ้นในรัฐบาลชุดนี้อย่างไรก็ตามผมเรียนท่านประธานไปยังกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานที่สนับสนุนทุกหน่วยงานสนับสนุนงบประมาณให้เทศบาลตำบลเชวดในการสร้างเตาเผาหรือเครื่องจักรกลในการบริหารกำจัดขยะในรูปแบบต่างๆตามความเหมาะสมให้กับเทศบาลตำบลเชวดอำเภอเชวดจังหวัดนครศรีธรรมราชด้วยครับขอบคุณครับท่านประธานขอบคุณครับเชิญท่านอัครแสนสิริโลวีละครับกราบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพกับผมนายอัครแสนคิรีโลวีละสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชัยภูมิเขต7พรรคพลังประชารัฐท่านประธานครับเขต7ชัยภูมิประกอบด้วยอำเภอแก้งค้อและอำเภอคอนสวรรค์ทั้งนี้อำเภอคอนสวรรค์เป็นอำเภอที่ติดแม่น้ำชีแต่ปัจจุบันนั้นสภาพปัญหาน้ำท่วมถือว่าหนักที่สุดของจังหวัดชัยภูมินะครับเพราะว่าเป็นอำเภอสุดท้ายนะครับที่น้ำของทุกอำเภอจากจังหวัดชัยภูมิจะไหลไปลงที่แม่น้ำชีผ่านอำเภอคอนสวรรค์นะครับในส่วนของอำเภอแก้งค้อนั้นนะครับเป็นอำเภอที่ถึงแม้ว่าจะอยู่ติดกับแหล่งเขานะครับแต่เป็นพื้นที่ทางน้ำผ่านนะครับไม่สามารถกักเก็บน้ำได้ในหลายตำบลนะครับยังมีปัญหาแห้งแล้งอยู่นะครับดังนั้นผมจึงฝากท่านประธานนำเรียนไปยังทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่กรมชลประทานนะครับดังนี้นะครับ1ครับอยากให้ขยายระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำบ้านนาแกนะครับระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำเหล่าใหญ่ประตูระบายน้ำบ้านโนนแต้ประตูระบายน้ำบ้านโนนสงเปลือยประตูระบายน้ำบ้านโนนพันชาติสถานีสูบน้ำไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านเก่าย่าดีสถานีสูบน้ำด้วยระบบไฟฟ้าบ้านนาหนองทุ่มสถานีสูบน้ำไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองลวกสถานีสูบน้ำบ้านโคกกล่องไปบ้านโนนทองสถานีสูบน้ำไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำไปบ้านดอนไข่ผำสถานีสูบน้ำไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านยางหวายสถานีสูบน้ำบ้านดอนหันสถานีสูบน้ำบ้านโนนทองสถานีสูบน้ำบ้านหนองมะกูดสถานีสูบน้ำบ้านโนนแต้ไปโคกกล่องสถานีสูบน้ำไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำไปบ้านโนนพันชาติแก้มลิงหนองน้ำขุ่นพร้อมอาคารประกอบแก้มลิงหนองแสงพร้อมอาคารประกอบแก้มลิงหนองทอนพร้อมอาคารประกอบแก้มลิงหนองอ้อท่าแห่พร้อมอาคารประกอบสุดท้ายครับแก้มลิงโคกหนองแต้พร้อมอาคารประกอบขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับเชิญท่านอภิชาติแก้วโกศลครับครับเรียนท่านประธานสภาผมจากการเอกอภิชาติแก้วโกศลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเพชรบุรีพรรครวมไทยสร้างชาตินะครับผมขอนำเรื่องปรึกษาหารือดังนี้นะครับการเล่นหรือการแข่งขันกีฬาโบราณซึ่งเป็นประเพณีท้องถิ่นที่มีมาอย่างยาวนานและเป็นที่นิยมมากในจังหวัดเพชรบุรีจังหวัดประจวบจังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดราชบุรีจังหวัดนครปฐมจังหวัดสุพรรณซึ่งการเล่นหรือการแข่งขันกีฬาวานานนั้นเป็นการส่งเสริมอาชีพส่งเสริมการค้าการขายให้กับผู้เลี้ยงวานานสร้างธุรกิจให้กับท้องถิ่นนั้นๆและที่สำคัญนะครับส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศไทยที่ผ่านมามีชาวต่างชาติได้มาชมการแข่งขันวานานนำไปเผยแพร่แต่การแข่งขันวานานนั้นตั้งอดีตจนถึงปัจจุบันจะทำการเล่นหรือการแข่งขันตั้งแต่เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปนะครับจะทำการแข่งขัน จนไปถึงหมดการแข่งขันแต่การแข่งขันนั้นขัดกับระเบียบของกระทรวงมหาดไทยป
ีพ.ศ.2503ฉบับที่13นะครับผมอยากให้ท่านประธานสภาแต่งตั้งกรรมาธิการศึกษาเรื่องดังกล่าวนะครับเพื่อที่จะแก้ไขปรับปรุงกฎระเบียบของกระทรวงมหาดไทยเพื่อให้กีฬาโบราณได้ปฏิบัติได้ถูกต้องตามระเบียบตามข้อกฎหมายต่อไปนะครับเพื่อเป็นการส่งเสริมประเพณีอันดีงามนะครับขอบคุณท่านประธานครับขอบคุณครับเชิญท่านพลดอนปิศนันทกุลครับท่านประธานที่เคารพครับพลดอนปิศนันทกุลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอ่างทองพรรคภูมิใจไทยครับเรื่องแรกนะครับขอหารือกับท่านประธานเนื่องจากว่าได้มีการร้องเรียนมาจากพี่น้องประชาชนที่ตำบลลงช้างครับเรื่องถนนเชื่อมต่อเข้าหมู่บ้านจากถนนสายใหญ่คือสายทางหลวงหมายเลข33บริเวณหมู่3ตำบลลงช้างนะครับบริเวณแถวซอยลงช้างซอยที่4ตามภาพที่ปรากฏนะครับเป็นเชื่อมต่อกับถนนใหญ่แล้วทำงานยังไม่ค่อยเรียบร้อยครับทางหลวงได้ดำเนินการแก้ไขไปครั้งนึงแล้วแต่ว่าก็ยังไม่เรียบร้อยสักเท่าไหร่ก็อยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปแก้ไขดำเนินการอีกครั้งหนึ่งนะครับเรื่องที่สองครับเป็นเรื่องของเขื่อนป้องกันน้ำท่วมครับที่ตำบลบางเสด็จเขื่อนตัวนี้มีความยาวหลายกิโลเมตรครับจากสะพานอำเภอป่าโมกไปจนกระทั่งถึงวัดสระแก้วตำบลบางเสด็จปัญหาก็คือว่าได้รับแจ้งจากทางท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลว่ามีการปรับลดเนื้องานลงโดยเอาถนนคสล.ที่อยู่หลังเขื่อนแล้วก็เอาสถานีสูบน้ำออกไปสถานีสูบน้ำเดิมในแบบเนี่ยมีอยู่5ตัวด้วยกันแต่ว่าถูกตัดออกไปเหลืออยู่2ตัวทำให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้รับความเดือดร้อนในกรณีที่ฝนตกและน้ำท่วมไม่สามารถที่จะระบายออกได้ก็จึงขอไปทางกรมโยธาธิการและผังเมืองให้ช่วยเพิ่มเติมงบประมาณเพราะว่าได้ถูกปรับลดงบประมาณลงไปนะครับก็ขอให้เพิ่มเติมงบประมาณในส่วนของสถานีสูบน้ำกับถนนคสล.หลังเขื่อนครับเรื่องที่3เรื่องอาคารโรงเรียนตติวิทยาภูมิครับอำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองโรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่เป็นโรงเรียนประจำอำเภอห้องเรียนไม่เพียงพอสำหรับนักเรียนครับก็ขอให้กระทรวงศึกษานั้นได้จัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมในการสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ให้กับโรงเรียนแห่งนี้ครับทราบว่าขณะนี้ทางกระทรวงศึกษาธิการได้จัดสรรงบประมาณไปแล้วในปี67และกำลังอยู่ในขั้นการพิจารณาของสำนักงบประมาณก็ฝากสำนักงบประมาณด้วยเรื่องที่4และเรื่องที่5เป็นเรื่องถนนของทางหลวงหมายเลข3454ครับขณะนี้ทางหลวงได้ขยายไปช่วงนึงแล้วก็เหลืออีกช่วงนึงที่จะดำเนินการขยายต่อก็ขอให้ทางหลวงดำเนินการต่อถนนหมายเลขทช4007เช่นเดียวกันครับได้ขยายไปบางส่วนแล้วก็เหลืออีกบางส่วนอยากจะให้ทางหลวงชนบทได้จัดสรรงบประมาณเพื่อที่จะให้ดำเนินการต่อด้วยครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับเชิญท่านพิพิธรัตนารักษ์ครับครับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมนายพิพิธรัตนารักษ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต2จังหวัดสุราษฎร์ธานีพรรครวมไทยสร้างชาติครับกับผมขออนุญาตหารือท่านประธานสภาที่เคารพติดตามถึงความเดือดร้อนของพ่อแม่พี่น้องประชาชนของอำเภอกาญจนดิษฐ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีเขตที่2ครับประเด็นปัญหาอยู่ที่ว่าโรงพยาบาลอำเภอกาญจนดิษฐ์เป็นโรงพยาบาลของประจำอำเภอการดิษฐ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีมีพี่น้องประชาชนมารับใช้บริการของโรงพยาบาลมากมายเฉพาะอำเภอการดิษฐ์นั้นถือว่าเป็นพื้นที่อำเภอใหญ่ของจังหวัดสุราษฎร์ธานีประเด็นปัญหาคือโรงพยาบาลการดิษฐ์ปัจจุบันรองรับผู้ป่วยในขนาด120เตียงต่อวันครับท่านประธานครับแต่ปัจจุบันมีผู้มาใช้บริการจริงขนาด150เตียงต่อวันครับท่านประธานครับประเด็นปัญหาคือการดูแลรักษาการบริการการพยาบาลของผู้ป่วยไม่เพียงพอกับความต้องการของพี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่ผู้มาใช้บริการในแต่ละวันเรื่องดังกล่าวกับผมได้รับทราบจากท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลจากท่านสสนายธานินทร์นวลวัฒน์กับผมได้ลงไปพื้นที่จริงได้ไปดูโรงพยาบาลเรื่องดังกล่าวกับผมได้เคยหารือในที่ประชุมสภาแห่งนี้ครั้งหนึ่งแล้วครับกับผมมีความจำเป็นที่จะต้องติดตามอีกครั้งหนึ่งครับเพราะถือว่าเป็นเรื่องของความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนเพื่อต้องการแก้ไขปรับปรุงถึงความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนกับผมจึงขอความอนุเคราะห์ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นกระทรวงมหาดไทยกระทรวงการสาธารณสุขตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยบรรเทาทุกข์แก้ไขปัญหาถึงความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนเพราะปัญหาดังกล่าวนั้นถือว่าเป็นปัญหาที่เปรียบเสมือนสะพานบุญได้รักษาผู้ป่วยให้กับพี่น้องประชาชนของจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับท่าน
ท้ายสุดนี้ครับกับผมขอฝากเอาใจไว้ในอ้อมใจของพี่น้องชาวใจด้วยครับท่านประธานครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับเชิญท่านอนุรัตน์ตันบรรจงครับกราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมอนุรัตน์ตันบรรจงสมาชิกสภาผู้แทนเขต2จังหวัดพะเยาพรรคพลังประชารัฐวันนี้จะขอหารือกับท่านประธานหนึ่งเรื่องผมได้รับการประสานงานมาจากท่านสจ.บุญสิงห์มังคราชสจ.ในอำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาเรื่องความเดือดร้อนของเกษตรกรผู้ใช้น้ำทุ่งรอกลุ่มทุ่งรอนั้นประกอบไปด้วย4ตำบล1ตำบลทุ่งดวงทอง2ตำบลอ่างทอง3ตำบลน้ำแวน4ตำบลเชียงบานทั้ง4ตำบลมีพื้นที่ในการปลูกข้าวมากกว่า 20,000 ไร่เรียกว่าทุ่งรอเป็นแหล่งปลูกข้าวหอมมะลิของจังหวัดพะเยาซึ่งข้าวหอมมะลิของจังหวัดพะเยานั้นเป็นซอฟต์พาวเวอร์ปัญหาคือต้องการสูบน้ำจากแม่น้ำอิงเพื่อผันน้ำเข้าสู่ที่นาแต่เมื่อเกิดภัยแล้งลำน้ำอิงนั้นตื้นเขินจึงไม่สามารถสูบน้ำเข้าที่นาของเกษตรกรได้ทั่วถึงเพราะมีที่นาจำนวนกว่า 20,000 ไร่จึงขอหารือท่านประธานผ่านไปยังกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เรื่องของงบประมาณสนับสนุนเครื่องสูบน้ำพลังงานไฟฟ้ารวมถึงเรื่องการระบบวางท่อน้ำให้ครอบคลุมที่นากว่า 20,000 ไร่เพื่อให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวได้รับการจัดสรรน้ำอย่างเป็นระบบขอบคุณครับขอบคุณครับเชิญท่านเฉลิมพงษ์แสงดีครับกราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมนายเฉลิมพงษ์แสงดีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดภูเก็ตเขต2พรรคก้าวไกลขอนำเรื่องความเดือดร้อนของประชาชนมาหารือต่อท่านประธานเรื่องแรกประชาชนในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนจากการใช้รถใช้ถนนสายกะลนป่าตองและมีความเสี่ยงที่จะได้รับอันตรายจากปัญหาหินก้อนใหญ่เนื่องจากฝนตกหนักทำให้หน้าดินเกิดการทรุดตัวส่งผลให้เสาไฟฟ้าล้มทับถนนตอนนี้แม้ว่าจะมีเครื่องจักรขนาดใหญ่จากสำนักงานทางหลวงที่17กระบี่เข้ามาในการขุดเจาะหินเพื่อเคลียร์หินในพื้นที่ซึ่งต้องขอขอบคุณนายยุทธนาพิทักษ์ผอ.แขวงทางหลวงจังหวัดภูเก็ตที่ไม่นิ่งนอนใจต่อความเดือดร้อนของประชาชนแต่ขอให้รีบเร่งอย่างเร็วที่สุดเพราะหน้าไฮซีซั่นกำลังจะมาถึงไม่อยากให้เกิดอันตรายต่อประชาชนและนักท่องเที่ยวครับฝากท่านประธานหารือไปยังกระทรวงคมนาคมครับเรื่องที่2ประเด็นความเสียหายของทรัพยากรทางทะเลท่านประธานครับเคยได้ยินบ้างไหมครับไม่ว่าจะเป็นการเหยียบย่ำปะการังการจับสัตว์น้ำในแนวปะการังมาถ่ายรูปซึ่งมักจะเกิดขึ้นทุกๆปีในแถบอันดามันและอ่าวไทยเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อทรัพยากรทางทะเลเราต้องร่วมกันอนุรักษ์เพื่อคืนความสมบูรณ์และสมดุลของระบบนิเวศสร้างความยั่งยืนแก่ท้องทะเลโดยขอฝากไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งประชาสัมพันธ์ถึงมาตรการต่างๆการให้ความรู้รวมถึงบทลงโทษให้กับผู้ประกอบการและนักท่องเที่ยวรับทราบและพึงปฏิบัติครับฝากท่านประธานหารือไปยังกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมครับเรื่องสุดท้ายครับในพื้นที่หาดฟรีดอมตำบลกะลนจังหวัดภูเก็ตมีบุคคลแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ได้ทำการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยใช้ชื่อร้านวิสาหกิจกรมป่าไม้และยังมีการทำร่มเตียงให้กับนักท่องเที่ยวเช่ารายได้เหล่านั้นได้ส่งไปที่กรมป่าไม้หรือไม่ก่อนหน้านี้เคยพูดว่าพื้นที่ชายหาดให้ทุกคนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันนอกจากนี้ขอสอบถามว่าโครงการป่าสันนการจะเริ่มดำเนินการเมื่อไหร่ฝากอธิบดีกรมป่าไม้ช่วยลงมาดำเนินการตรวจสอบและฝากท่านประธานหารือไปยังกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วยครับขอบคุณครับขอบคุณครับเชิญท่านชนพัฒน์นาคสั่วครับขอข้ามนะครับเชิญท่านรอมฎอนปัญจอครับเรียนท่านประธานที่เคารพครับผมรอมฎอนปัญจอสสบัญชีรายชื่อของพรรคก้าวไกลนะครับวันนี้ผมขออนุญาตใช้เวลาหารือท่านประธานนะครับด้วยการใช้โอกาสนี้ในการรำลึกถึงเหตุการณ์โศกนาฏกรรมตากใบเมื่อวันที่25ตุลาคม2547ครับหรือว่าเมื่อ19ปีที่แล้วครับผมต้องใช้เวลาตรงนี้เพื่อที่จะชี้ให้เห็นนะครับว่าเหตุการณ์นั้นเป็นเหตุการณ์ที่สำคัญผู้คนตายไป85คนผู้คนถูกจับกุมคุมตัว 1,370 กว่าคนมีผู้สูญหายไป7คนนะครับตลอดเกือบ20ปีที่ผ่านมาหนึ่งในเรื่องที่เป็นการทวงถามมาตลอดคือการนำเพื่อนคนที่ต้องรับผิดชอบมาลงโทษตามกระบวนการยุติธรรมครับท่านประธาน
การสลายการชุมนุมในวันนั้นสร้างปมบาดแผลนะครับในความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้หรือว่าปัตตานีทำให้คนกังขาครับว่าอำนาจรัฐจะมีความชอบธรรมในการปกครองผู้คนอย่างเป็นสุขได้ยังไงมีความทรงจำร่วมมีความทรงจำเป็นบาดแผลที่ติดต่อเนื่องมาถึงปัจจุบันนะครับความยุติธรรมยังเป็นเรื่องที่ต้องทวงถามครับอย่างวันนี้นะครับผมใช้เวลาในที่นี้ไปพร้อมๆกับกิจกรรมที่เกิดขึ้นในอำเภอตากใบนะครับหลายจุดครับมีวงคุยมีการรำลึกถึงเหตุการณ์นี้และมีการเริ่มนับถอยหลังกระบวนการยุติธรรมทางอาญาครับเพราะว่าตอนนี้เราถ้านับจากวันนี้เป็นต้นไปนะครับเราจะเหลืออีกเวลาอีก1ปีสำหรับโอกาสที่กระบวนการยุติธรรมไทยจะสามารถอำนวยความยุติธรรมให้ความเป็นจริงหาลงคนผิดมาลงโทษมาหาคนมารับผิดชอบต่อเหตุการณ์ในครั้งนั้นได้นี่คือโอกาสสำคัญครับที่จะเหลืออยู่ใน360กว่าวันที่เหลือนะครับวันนี้ผมขออนุญาตให้เพื่อนๆนะครับจากพรรคก้าวไกลได้ส่งข้อความนี้ร่วมกับพี่น้องประชาชนที่เห็นอกเห็นใจนี้ไม่ใช่แค่คนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ครับผมเชื่อว่าโศกนาฏกรรมแบบนี้คนไทยทั้งประเทศก็ไม่อยากให้เห็นนะครับผมขอใช้โอกาสนี้นะครับร่วมนับถอยหลังไปด้วยกันกับทุกท่านครับขอบพระคุณครับท่านประธานครับครับขอบคุณครับเชิญท่านสรัญทิมสุวรรณครับท่านประธานที่เคารพครับผมสรัญทิมสุวรรณสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเลยพรรคเพื่อไทยวันนี้มีเรื่องหารือกับท่านประธาน3เรื่องครับเรื่องแรกเป็นเรื่องถนนครับที่ได้รับการร้องเรียนจากท่านมนูนบุตรนามนายกอบต.ตำบลภูหอครับว่าถนนหมายเลข2016ของทางหลวงที่ผ่านระหว่างบ้านหนองบัวและบ้านศรีอุบลครับอำเภอภูหลวงเนี่ยทุกครั้งที่ฝนตกเนี่ยน้ำจะไหลเข้าท่วมบ้านเรือนชาวบ้านเพราะว่าถนนนั้นไม่มีรางระบายน้ำซึ่งก่อให้เกิดความลำบากและก่อให้เกิดอุบัติเหตุอยากฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับเข้าไปแก้ไขปัญหาดังกล่าวด้วยเรื่องถนนอีกเส้นนึงครับได้รับการร้องเรียนจากท่านสจ.ลำดวนผางทุ่มซึ่งเป็นถนนของทางอบจ.เลยครับที่ระหว่างบ้านขัวแตะตำบลหนองยะป้องถึงบ้านโคกแฝกตำบลผาน้อยซึ่งถนนดังกล่าวครับทางอบจ.ก็พยายามดูแลอย่างเต็มที่แต่เมื่อถึงฤดูเก็บเกี่ยวหรือก่อนถึงฤดูเก็บเกี่ยวโดยเฉพาะช่วงที่ผ่านมามีฝนตกเป็นปริมาณมากทำให้ไม่สามารถดูแลได้อย่างเต็มที่จึงร้องขอว่าขอช่วยขอกรมส่งเสริมครับช่วยเข้ามาดูแลเรื่องงบประมาณอาจจะเป็นการซ่อมฉุกเฉินหรืออย่างไรก็ตามขอให้ช่วยเข้ามาแก้ไขปัญหาเนื่องจากใกล้ฤดูเก็บเกี่ยวแล้วชาวบ้านจำเป็นต้องใช้ถนนเส้นนี้จึงต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วนครับเรื่องต่อมาครับเป็นเรื่องของตลิ่งครับได้รับการร้องเรียนจากท่านสจ.เกรียงไกรกิจจันทร์สจ.ของอำเภอภูหลวงคือตลิ่งของแม่น้ำเลยครับท่านประธานผมเคยหารือหลายครั้งครับว่าตลิ่งของแม่น้ำเลยเนี่ยเวลาที่น้ำเยอะจะเกิดการกัดเซาะแล้วมันก็ใกล้บ้านเรือนชาวบ้านใกล้วัดโดยเฉพาะในบ้านห้วยหอมในบ้านหนองคันและบ้านฟักเลยบริเวณใกล้วัดสันติธรรมรามทั้งหมดครับตอนนี้อันตรายมากและชาวบ้านหลายคนครับประชาชนเนี่ยต้องย้ายที่อยู่เพราะว่ากลัวว่าดินจะถล่มตอนที่นอนอยู่ในบ้านก็ฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยแก้ไขครับและเรื่องสุดท้ายครับเป็นเรื่องของสำนักสงฆ์และที่พักสงฆ์ครับที่ในขณะนี้ยังไม่สามารถขอการตั้งวัดได้ซึ่งมีจำนวนมากชาวบ้านและผู้นำก็จึงขอให้มีการขยายเวลาในการขออนุญาตตั้งวัดเพื่อให้แก้ปัญหาดังกล่าวครับเพราะเนื่องจากสถานที่เหล่านี้เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวบ้านแต่ยังขาดการพัฒนาและดูแลขอบคุณครับท่านประธานครับเดี๋ยวผมจะอ่านรายชื่อสมาชิกที่ข้ามไปในรอบแรกนะครับถ้าท่านอยู่ได้นี่จะเป็นรอบสุดท้ายนะครับที่ท่านได้หารือนะครับท่านแรกท่านปรเมศจินาครับเรียนเชิญครับครับกราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพปรเมศจินารวมไทยสร้างชาติสุราษฎร์ธานีนะครับก็หารือนำเรียนผ่านท่านประธานไป3เรื่องครับเรื่องแรกก็คงจะเป็นปัญหาเร่งด่วนนะครับแล้วก็เป็นปัญหาเรื้อรังแล้วก็ได้พูดคุยกันเมื่อวานนะครับในส่วนของกรรมาธิการชุดที่25เขาได้สรุปผลการศึกษาแล้วก็แนวทางออกมาเรียบร้อยแล้วนั่นก็คือในเรื่องของการแก้ปัญหาช้างป่าเนื่องจากว่าที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับเมื่อวันซืนผู้ใหญ่บ้านนำทีมไปขับไล่ช้างป่านะเพื่อไม่ให้เข้ามาทำร้ายพี่น้องประชาชนแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือมาใกล้โรงเรียนนะครับก่อนหน้านี้ก็นายพรานที่ไปสำรวจเส้นทางเพื่อให้ประชาชน
หนีช้างนะครับก็โดนช้างกระทืบเสียชีวิตแล้วก็เมื่อวานซืนก็ผู้ใหญ่บ้านก็โดนกระทืบเสียชีวิตณวันนี้ใกล้เข้ามาที่โรงเรียนนะครับก็เลยเป็นปัญหาที่อยากจะให้ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับแล้วก็สภาผู้แทนราษฎรเรานำข้อศึกษาที่ได้ทำมาแล้วยื่นให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งไปดำเนินการนะอาจจะต้องใช้งบกลางเป็นการเร่งด่วนนะก่อนที่จะเหยียบนักเรียนนะครับเพราะว่าในส่วนของที่อำเภอท่าชนะนะเดิมทีที่ผมเสนอปัญหามีช้างแค่4เชือกณวันนี้50เชือกครับท่านประธานอันนี้เป็นเรื่องที่1 นะครับเรื่องที่2ก็เป็นปัญหาที่เกิดจากการทำงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับเมื่อวานทางนายกสมาคมแล้วก็ตัวแทนสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทยนะครับก็ได้มาพูดคุยเพื่อที่จะให้ปลดล็อกนะครับ2-3 ประเด็นนะครับประเด็นแรกก็คือในเรื่องของวิธีการจัดซื้อจัดจ้างเนื่องจากว่าช่วงที่เป็นช่วงเปลี่ยนผ่านนะหรือว่าช่วงที่เป็นวิกฤตช่วงที่ผ่านมาวิกฤตโควิดนะก็ใช้วิธีพิเศษเพื่อให้ผู้บริหารได้ตอบโจทย์และก็พัฒนาพื้นที่ได้เร็วขึ้นนะครับแล้วก็ช่วงเปลี่ยนรัฐบาลก็เช่นกันนะมองว่างบประมาณ 2,567 ก่อนที่จะปล่อยได้ก็เกือบครึ่งปีนะก็อยากจะให้มีการใช้วิธีพิเศษในการแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนแล้วก็เรื่องสุดท้ายก็คงจะเป็นเรื่องของขอให้ท่านประธานได้นำเรียนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเพื่อแจ้งคณะกรรมการที่ดินแห่งชาติประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้เร่งรัดในเรื่องของการที่จะจัดสรรที่ดินให้กับพี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลบางสวรรค์เนื่องจากว่าหมดสัมปทานรอนิดเดียวก็คือรอให้ทางคทช.จังหวัดประกาศ1เดือนแล้วหลังจากนั้นก็สามารถที่จะลงไปรังวัดนะครับแล้วก็จัดสรรให้ชาวบ้านได้อันนี้ขั้นตอนตรงนี้มันล่าช้าก็เลยอยากจะให้มีการเร่งรัดดำเนินการโดยเร่งด่วนขอบคุณครับขอบคุณครับเชิญท่านทศพรเสรีรักษ์ครับท่านประธานสภาที่เคารพผมนายทศพรเสรีรักษ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดแพร่เรื่องที่อยากจะหารือท่านประธานก็คือเรื่องของการตั้งกรรมาธิการวิสามัญซึ่งมียัตติเข้าไปค้างๆอยู่มากมายที่จะตั้งกรรมาธิการวิสามัญศึกษาเรื่องนั้นเรื่องนี้ประเด็นที่หนึ่งก็คือมีความซ้ำซ้อนหรือไม่เพราะกรรมาธิการสามัญเราก็มีอยู่ตั้ง35คณะแล้ว2ใช้งบประมาณเกินไปหรือเปล่าในการตั้งกรรมาธิการวิสามัญแต่ละชุดแต่ละชุดนี่ส่วนใหญ่เราจะนิยมตั้งกัน35คนแล้วก็ใช้เวลาในการศึกษา90วันการประชุมแต่ละวันเนี่ยใช้เงินทั้งเบี้ยประชุมทั้งค่าอาหารทั้งค่าเครื่องดื่มนะประมาณ 8-90,000 บาทเดือนหนึ่ง4สัปดาห์ก็ใช้เงินประมาณ 350,000 บาทกว่าจะเสร็จ90วันเนี่ยใช้เงินคณะละไม่ต่ำกว่า1ล้านบาทแล้วถ้าศึกษาไม่เสร็จเนี่ยก็ยังสามารถต่อเวลาได้อีกนะฮะมันก็ใช้เงินหลายๆล้านบาทพอได้ผลออกมาเนี่ยส่งไปให้รัฐบาลก็ยังไม่รู้ว่ารัฐบาลจะทำได้หรือไม่ได้การประชุมกรรมาธิการวิสามัญส่วนใหญ่ก็ใช้เวลาที่ซ้ำซ้อนกับกรรมาธิการสามัญเราจะเห็นนะฮะว่าในห้องประชุมกรรมาธิการทั้งสามัญทั้งวิสามัญส่วนใหญ่เนี่ยจะไม่มีกรรมาธิการนั่งได้เต็มคณะนะถ้านับองค์จริงๆเนี่ยบางครั้งน่าจะมีการล่มบ่อยๆถ้าจะมีการตั้งกรรมาธิการวิสามัญเนี่ยผมเสนอทางแก้ก็คือ1ดูว่าถ้าเรื่องมันอยู่ในกรรมาธิการสามัญก็ส่งให้กรรมาธิการสามัญพิจารณาดีกว่ากรรมาธิการสามัญถ้าท่านทำไม่ไหวก็ตั้งอนุกรรมาธิการขึ้นมาถ้าตั้งกรรมาธิการวิสามัญจริงๆเนี่ยกำหนดไปเลยได้ไหมครับว่าให้ประชุมในวันศุกร์หรือออกกฎออกระเบียบมาว่าห้ามกรรมาธิการเนี่ยประชุมซ้ำซ้อนในหลายๆคณะในเวลาเดียวกันเรื่องที่สองครับท่านประธานอาหารของสภาทุกวันพุธพฤหัสเนี่ยยังเหลือเฟือนะครับผมยังต้องเอาไปแจกคนไร้บ้านอยู่เป็นประจำฝากท่านประธานจะพิจารณาทำยังไงที่จะประหยัดงบประมาณแผ่นดินจะให้ผมเข้าไปช่วยให้ความเห็นก็ได้สุดท้ายผมหารือจบแล้วแต่จะขอบคุณท่านประธานครับตรงนี้ก็คือเรื่องที่เคยหารือไว้เมื่อเดือนก่อน4แยกประชานุกูลนะว่ามีการแบ่งช่องจราจรไม่เหมาะสมพอหารือท่านประธานไปแล้วปรากฏว่าสอดอประชาชื่นกทมมาแก้ไขเรื่องการแบ่งเลนเรียบร้อยทำให้รถหายติดไปแล้วก็อยากจะขอบคุณท่านประธานว่านี่คือเรื่องดีๆของระบอบประชาธิปไตยที่เราเอาเรื่องมาพูดกันในสภาและสามารถทำให้เกิดประโยชน์กับประชาชนได้ขอบคุณท่านประธานครับ
ครับขอบคุณมากครับเชิญท่านเท่าพิภพลิ้มจิตกรครับครับท่านประธานที่เคารพกับผมนายเท่าพิภพลิ้มจิตกรผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตกรุงเทพมหานครธนบุรีคลองสานบางประกอบพรรคก้าวไกลครับผมขอนำเรื่องร้องเรียนของประชาชนที่ร้องเรียนมาหาผมในช่องทางมากมายนะครับทั้งเบอร์โทรส่วนตัว Facebook แล้วก็ Taffy ฟังดูในระบบทำงานของผมนะครับเรื่องแรกครับตลาดนัดในแขวงตลาดภูเขตธนบุรีมีการจัดคอนเสิร์ตอยู่บ่อยครั้งครับชาวบ้านคอนโดอยู่แถวนั้นก็ได้ร้องเรียนมาว่าเสียงดังมากนอนไม่ได้นะครับเข้าใจว่าโปรโมทตลาดใหม่นะครับวันนี้ผมเลยโปรโมทให้นะครับไปเที่ยวกันเยอะๆไม่ต้องจัดคอนเสิร์ตบ่อยๆก็ได้ครับเรื่องที่2ครับปัญหาการจอดรถกีดขวางครับของทั้งแท็กซี่รถสาธารณะแล้วก็รถทัวร์นะครับซึ่งเกิดขึ้นหน้าห้างไอคอนสยามเขตคลองสานนะครับยังไงฝากตำรวจสอดอในพื้นที่ช่วยไปจัดการด้วยนะครับรวมถึงปัญหาเดียวกันในบริเวณปากซอยเทิดไทย30ตรงตลาดภูนะครับที่มีการจอดแช่ของรถกระป๋องนะครับยังไงฝากช่วยจัดระเบียบการจราจรตรงนั้นด้วยเรื่องที่3ครับนางสาวฝอยทองป่วยเป็นอัมพฤกษ์นะครับอาศัยอยู่ในซอยเชียงใหม่เขตคลองสานแต่น่าเศร้าครับไม่สามารถมีบัตรผู้พิการได้หรือรับสิทธิ์อะไรได้เลยเพราะตกสำรวจตามการสำรวจในพ.ศ.2500นะครับซึ่งก็ยังไงฝากกรมการปกครองนะครับช่วยเร่งให้ด้วยนะครับอายุ70ปีนะอยู่ในเพิงอนาถาอย่างยิ่งเรื่องที่4ครับการพนันนะครับร้องเรียนจากพ่อแม่พี่น้องแขวงตลาดภูแขวงบางยี่เรือเขตธนบุรีถึงการเข้ามาของผู้มีอิทธิพลแล้วก็เปิดการพนันบ่อนการพนันอย่างโจ่งครึ่มจับยีกีอะไรนะครับผมว่าผมลงพื้นที่ผมยังเห็นเลยครับผมว่าตำรวจไม่เห็นเป็นไปไม่ได้นะครับยังไงกวดขันกันนิดนึงนะครับข้อที่5ครับขอติดตามเรื่องที่ได้หารือไปนะครับประชาชนผู้ร้องเรียนยังคงส่งมาให้ผมทั้งวันทั้งคืนนะครับทุกวันโทรมาหาผมบ่นเรื่องโต๊ะสนุกเกอร์ในซอยเจริญรัตน์ซอย16ทับ1นะครับเปิดเกินเวลาเปิด24ชั่วโมงเสียงดังรถมอเตอร์ไซค์จอดเต็มนะครับรถออนิวจอดหน้าปากซอยเต็มไปหมดนะครับยังไงฝากตำรวจเข้าไปจัดการด้วยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับเชิญท่านเจษฎาดนตรีสนอครับครับกับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพนะครับกับผมนายเจษฎาดนตรีสนอผู้แทนราษฎรปทุมธานีเขต2พรรคก้าวไกลคนปทุมลุ่มน้ำเจ้าพระยานะครับขออนุญาตขอสไลด์ด้วยครับครับจังหวัดปทุมธานีนะครับน้ำท่วมมาตั้งแต่ปลายเดือนกันยาจนถึงวันนี้นะครับวันที่25ตุลาก็ร่วมเดือนแล้วนะครับบางพื้นที่ก็เกินเดือนแล้วแต่ก็ปรากฏว่ายังไม่มีประกาศเขตภัยพิบัติจากจังหวัดปทุมธานีเลยนะครับของอยุธยาก็ยังไม่มีและผมคิดว่ายังมีพื้นที่ตกที่ยังไม่ได้ประกาศเขตภัยพิบัติอีกหลายจังหวัดหลายพื้นที่นะครับทำไมผมต้องทวงถามเรื่องการประกาศเขตภัยพิบัตินะครับเพราะว่าถ้าไม่มีประกาศเขตภัยพิบัติเนี่ยมันจะมีผลกระทบต่อการแจกเงินเยียวยาหรือว่าการเยียวยาด้านอื่นๆของหน่วยราชการที่จะมีให้กับประชาชนได้นะครับขออนุญาตขอสไลด์ถัดไปครับครับการประกาศเขตเยียวยาเนี่ยผมอยากขอให้ประกาศอยู่ใน3ข้อนี้นะครับก็คืออันที่1ก็คือพื้นที่นอกแนวคันกั้นน้ำนะครับแล้วก็พื้นที่ที่เป็นทุ่งรับน้ำซึ่งอันเนี้ยหน่วยราชการทราบอยู่แล้วนะครับว่าอยู่ในพื้นที่ใดบ้างนะครับแล้วก็โดยประกาศส่วนใหญ่ก็จะประกาศในพื้นที่ข้อ1นี่แหละครับแต่ข้อ2ข้อ3เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นตกหล่นหรือไม่เคยประกาศเลยนะครับข้อที่2ก็คือพื้นที่ที่น้ำไหลผ่านจากการบริหารจัดการนะครับเช่นคลองรังสิตคลองบางโพเหนือคลองบางหลวง3คลองเนี่ยครับเป็นคลองที่หน่วยราชการใช้การผ่านน้ำจากจุดนึงมาลงแม่น้ำเจ้าพระยาทำให้ประชาชนที่อยู่ริมคลองเนี่ยก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันนะครับแต่มักตกสำรวจเพราะหน่วยราชการมักจะบอกว่าอยู่หลังประตูระบายน้ำทำให้น้ำไม่ท่วมหรอกแต่ผิดครับน้ำท่วมครับอันที่3นะครับพื้นที่พิเศษที่น้ำไม่มีทางออกครับก็คือถ้าหากพื้นที่ของประชาชนท่านใดอยู่ในลักษณะที่ไม่มีท่อระบายน้ำมีลักษณะเป็นแอ่งเมื่อฝนตกมาไม่มีทางระบายน้ำก็ท่วมขังครับมีกลิ่นมียุงเกิดแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรคนะครับก็อยากฝากท่านประธานไปยังหน่วยงานราชการนะครับช่วยดูแลประชาชนเรื่องการประกาศเขตภัยพิบัติให้ประชาชนด้วยครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับท่านสุดท้ายนะครับท่านชนพัฒนาคสั่วครับครับไม่มีนะครับงั้นผมขอปิดการหารือเท่านี้นะครับสำหรับข้อหารือของเพื่อนสมาชิกนะครับในการที่ติดตามเรื่องราวในการหารือเนี่ยนะครับก็ตามข้อบังคับเนี่ยจะมีกำหนดเขียนไว้ชัดเจนนะครับว่า
ประธานสภาจะส่งเรื่องให้นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเนี่ยชี้แจงใน30วันนะครับแล้วเมื่อครบ30วันแล้วถ้ายังไม่ได้ทราบเรื่องอย่างไรนะครับหรือยังไม่มีการตอบรับสมาชิกก็สามารถติดตามได้ที่ชั้น10นะครับศูนย์ประสานงานเรื่องราวร้องทุกข์และประสานงานการเมืองนะครับแต่ถ้าต้องการข้อผูกมัดในด้านคำตอบที่ชัดเจนกว่านั้นนะครับผมแนะนำให้ทำเป็นกระทู้นะครับนะกระทู้ในการแยกเฉพาะหรือกระทู้ถามให้ตอบในการราชกิจจาสมาชิกจะได้ความชัดเจนในโครงการต่างๆให้มากขึ้นนะครับซึ่งรัฐบาลให้ความร่วมมือในการตอบกระทู้อย่างดีครับส่วนเรื่อง